ขอต้อนรับทุกคนนะครับเข้าสู่ไต้หวันอีกครั้งหนึ่งฮะกลับมาอีกครั้งนึงนะครับสำหรับคลิปแบบลองอีดิทนะฮะแล้วก็คลิปนี้เนี่ยเราจะพาไปดูการเดินทางของพวกเรานะครับในไต้หวันกันนะซึ่งไต้หวันเนี่ยก็เป็นหนึ่งในสถานที่ที่เรียกได้ว่าหลายๆคนเนี่ยคุ้นเคยกันอยู่แล้วนะครับเพราะว่าเป็นหนึ่งในสถานที่ที่เที่ยวง่ายเดินทางสะดวกราคาไม่แพงแล้วก็ค่าเงินเนี่ยพอๆกับที่ไทยเลยนะแต่ความพิเศษเนี่ยครับก็คือไต้หวันเนี่ยอนุญาตให้คนไทยสามารถเช่ารถขับได้แล้วนะครับผมก็เลยตั้งใจจะมารถทริปที่ไต้หวันกันดูสักครั้งนึงซึ่ง EP นี้ครับเราจะมาเรียบเรียงนะครับตามการเดินทางจริงของเราเลยเผื่อใครเนี่ยอยากเที่ยวตามนะครับโดยเราเดินทางกันในช่วงเดือนเมษายนปี2023ใช้เวลาทั้งหมด6วัน5คืนไปเที่ยวกันยัง2เมืองหลักๆครับนั่นคือไถจงแล้วก็จีหลงนะฮะและพาไปยังหมู่บ้านแมวโหต้งแล้วก็จิ่วเฟินด้วยนะและสำหรับแผนการเดินทางนะครับวันแรกครับเราจะบินด้วยสายการบินแอร์เอเชียนะครับบินจากที่ไทยเนี่ยมาลงยังกรุงไทเปนะฮะหลังจากนั้นครับเราก็จะทำการเช่ารถยนต์และก็ขับไปยังจุดหมายปลายทางนั่นก็คือเมืองไถจงนั่นเองนะฮะซึ่งระหว่างขับรถไปที่ไถจงเนี่ยนะครับเราก็จะแวะเที่ยวตามจุดต่างๆนะครับระหว่างเส้นทางไปนะซึ่งต้องบอกก่อนว่าไถจงเนี่ยก็เป็นเมืองที่ใหญ่อันดับ2ของไต้หวันนะฮะซึ่งการไปวันนี้ครับเราจะแวะเที่ยวเสร็จปุ๊บพอถึงเนี่ยก็จะไปเที่ยวตลาดกลางคืนด้วยนะครับและคืนแรกนะครับเราจะนอนกันที่ไถจงเลยนะฮะพอตื่นมาอีกวันนึงครับจะแวะเที่ยวสถานที่ท่องเที่ยวเนี่ยในไถจงบางที่นะครับหลังจากนั้นเนี่ยก็จะขับรถยาวครับไปยังทะเลสาบสุริยันจันทาแล้วก็จะมานอนโรงแรม5ดาวของเมืองนี้กันด้วยนะฮะซึ่งต้องบอกเลยว่านี่ก็เป็นทะเลสาบที่โด่งดังที่สุดของไต้หวันนะครับรอบทะเลสาบเนี่ยนะครับก็จะมีทั้งวัดหมู่บ้านแล้วก็เส้นทางปั่นจักรยานด้วยและหลังจากนั้นนะครับเช้าวันถัดมาเราจะขับรถไปยังเมืองจีหลงนะฮะซึ่งเป็นเมืองท่าที่ใหญ่เป็นอันดับที่2ของไต้หวันซึ่งเราเนี่ยก็เดินทางมาถึงจีหลงนะครับตอนเย็นๆหลังจากนั้นเนี่ยก็จะนอน1คืนก่อนเช้าวันถัดมานะครับเราจะเริ่มเที่ยวในจีหลงกันจริงๆนะครับซึ่งตรงนี้ก็จะมีทั้งจุดถ่ายรูปนะครับมีท่าเรือที่น่ารักมากๆเส้นทางรถไฟเก่าสวนสาธารณะตลาดกลางคืนและก็ธรรมชาติที่เป็นรูปทรงแปลกๆนะครับให้เราดูเต็มไปหมดเลยหลังจากนั้นเนี่ยนะครับเราก็จะนอนอีก1คืนและวันถัดมานะครับเราจะขับรถไปที่หมู่บ้านแมวหูต้งนะครับซึ่งจะเดินรอบหมู่บ้านเลยนะบอกเลยว่าหมู่บ้านนี้แมวเยอะมากแล้วก็น่ารักมากครับและในวันเดียวกันนะครับเราจะขับรถไปต่อที่เมืองโบราณจิ่วเฟินนะครับเป็นเมืองโบราณชื่อดังที่หลายๆคนเนี่ยเวลามาเที่ยวที่ไต้หวันเนี่ยจะต้องมาแน่นอนนะแต่เราจะไม่ได้ไปแค่แวะเที่ยวนะครับแต่เราจะไปนอนค้างกันเลยนะฮะซึ่งหลังจากที่ค้างเสร็จ1คืนนะครับเช้าวันถัดมาเราก็จะขับรถนะครับกลับไปยังสนามบินเถาหยวนนะครับที่ไทเปนั่นเองนะฮะซึ่งต้องบอกเลยนะครับว่าสำหรับค่าใช้จ่ายทั้งหมดในทริปนี้นะครับทั้งที่พักค่ากินค่าเช่ารถค่าเดินทางต่างๆและไม่รวมตั๋วเครื่องบินนะฮะเพราะแต่ละช่วงเวลาราคาเนี่ยมันจะไม่ค่อยเท่ากันนะผมและทีมงานทั้งหมด4คนนะครับเฉลี่ยแล้วคนละประมาณ 23,000 บาทนะครับซึ่งก็ต้องบอกก่อนนะครับว่าค่าใช้จ่ายของเราเนี่ยเรากินเต็มที่นะครับนอนที่นอนดีแล้วก็มีการเช่ารถขับอีกต่างหากนะครับเพราะฉะนั้นราคาเนี่ยอาจจะสูงกว่าการเที่ยวไต้หวันแบบปกตินะฮะแต่ก็ต้องบอกเลยนะครับว่าก็เป็นอีกหนึ่งความประทับใจนะครับได้มุมมองใหม่ๆได้สไตล์ใหม่ๆนะฮะถ้าใครยังไม่เคยลองขับรถเที่ยวไต้หวันบอกเลยว่าให้ตั้งใจดูครับและนี่คือการรถทริป6วัน5คืนที่ไต้หวัน2023ขอต้อนรับทุกคนนะครับเข้าสู่นี่คือไต้หวันอีกครั้งหนึ่งฮะคือรอบนี้มันค่อนข้างพิเศษนิดนึงเพราะว่าผมเนี่ยเพิ่งรู้ว่าตอนนี้ไต้หวันอนุญาตให้คนไทยแบบเรานะครับเช่ารถขับได้แล้วนะฮะคือต้องบอกว่าจริงๆอ่ะครับผมเคยอ่านมาว่าในสมัยก่อนนู้นเลยเนี่ยเราเคยเช่ารถขับได้แล้วเขาก็ยกเลิกไปฮะตอนนั้นคือคนไทยขับไม่ได้มาแบบน่าจะหลายปีผมไม่แน่ใจว่ากี่ปีนะแต่เมื่อประมาณช่วงที่เขากลับมาเปิดให้เข้าได้ใหม่เนี่ยตอนนี้เขาให้คนไทยเช่ารถขับได้แล้วนะฮะซึ่งเรามาเช่าของไชลิสซึ่งเขาเขียนว่า provide by hertz นะซึ่งผมก็ไม่แน่ใจว่าเขาเกี่ยวข้องกันยังไงแต่ว่าก็คือเราเช่าได้เลยครับแล้วก็ใช้ใบขับขี่สากลแบบขี่บ้านเรา2อันใบขี่สากลก็คืออันที่เป็น1ปีอันที่เป็นอนุสัญญาเจนีวาก็เดี๋ยวเราจะไปขับรถนะรถทริปที่ไต้หวันกันก็เดี๋ยวไปดูว่าที่ไหนบ้างแต่ว่าแน่ๆเลยเนี่ยจะไปที่เมืองไถจงก่อนเราจะไม่ไปไทเปนะครับทุกคนเพราะว่ามันเบสิกไปสำหรับการเดินทางรถทริปในไต้หวันรอบนี้นะครับเราเดินทางสตาร์ทจากสนามบินนะครับจะขับไปที่เมืองไถจงนะแล้วก็เที่ยวในสถานที่ต่างๆเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็จะขับไปที่ทะเลสาบซันมูนเล็กครับหรือว่าทะเลสาบสุริยันจันทาโดยเราเลือกเช่ารถจากบริษัทนี้ครับที่ชื่อว่า Chilis Auto Rental นะคือเวลาเรากดเช่าไปที่เว็บไซต์เขาเนี่ยครับเช่าเสร็จเนี่ยเขาก็จะมีการเขียนว่าพอมาถึงหน้างานเนี่ยเขาจะแอด WhatsApp เรามาแล้วเราก็สามารถทักไปบอกเขาได้ว่าเอ้ยเรามาถึงแล้วเขาจะมีรถเรามารับเรานะครับแล้วก็รับเราไปส่งในที่สำนัก
ักงานของเขาเพื่อทำการเซ็นสัญญาทุกอย่างแล้วก็ทำการเช่ารถครับซึ่งต้องบอกก่อนนะครับว่ารถเช่าเนี่ยนะครับเราจะต้องมีใบขับขี่ที่เป็นใบขี่สากลซึ่งของร้านนี้ครับใช้ใบขับขี่สากลแบบ1ปีนะแบบอันเดียวกับที่เราเอาไปเที่ยวญี่ปุ่นเลยนะส่วนเอกสารอื่นๆนะครับก็มีพาสปอร์ตบัตรเครดิตที่ใช้ในการมัดจำนะครับก็เท่านี้ครับก็สามารถเช่ารถได้เลยนะซึ่งราคาเริ่มต้นครับจะอยู่ที่ประมาณ2,600 ดอลลาร์ไต้หวันต่อวันนะครับหรือประมาณ 2,800 บาทนั่นเองนะซึ่งเราสามารถเลือกได้เลยนะครับในเว็บไซต์จองผ่านออนไลน์ได้เลยมีตั้งแต่แบบ5ที่นั่งถึง9ที่นั่งผมแนะนำนะครับให้เตรียมไปให้ครบนะครับเพราะว่าถ้าไม่ครบเนี่ยอาจจะมีปัญหาตอนเช่าได้ตอนนี้เราขับรถนะขึ้นมาน่าจะเป็นไฮเวย์เขาน่าใช่ขึ้นมาก็ไม่ค่อยกล้าเท่าไหร่คือที่นี่ขับรถพวงมาลัยซ้ายนะครับพวงมาลัยซ้ายแล้วก็เลนถนนจะสลับกับบ้านเราก็คือเราจะอยู่ฝั่งขวานะครับแล้วก็รถบรรทุกก็ขยับเข้ามาใกล้ก็เดี๋ยวเราขับจากตรงนี้ไปประมาณชั่วโมงครึ่งนะเราจะไปที่ไถจงแต่ว่าจะแวะตรงเก่าเมยนะครับเป็นจุดชมวิวสวยๆระหว่างทางขับไปอาจจะมีแบบจุดแวะพักแวะพักอะไรอย่างเงี้ยมาดูกันว่าจุดแวะพักบ้านเขาเนี่ยเป็นหน้าตาประมาณไหนโอเคครับขับมาช่วงนึงนะผมอยากแชร์ประสบการณ์สั้นๆเกี่ยวกับการขับรถในไต้หวันนะคือต้องบอกว่าไต้หวันจริงๆขับรถค่อนข้างง่ายนะครับถนนดีสิ่งเดียวที่ต้องระวังครับเวลาอยู่ในเมืองเนี่ยคือมอเตอร์ไซค์ครับจะมีอารมณ์คล้ายๆกับบ้านเราครับมอเตอร์ไซค์จะมีการแทรกมีการขวางเลนอะไรบ้างอะไรอย่างงี้นะเพราะฉะนั้นนะครับถ้าไม่นับมอเตอร์ไซค์นะครับถือว่าไต้หวันเนี่ยนะขับรถเที่ยวง่ายมากแล้วขับไปไกลๆนะครับจะผ่านชายหาดผ่านถนนเลียบทะเลผ่านเมืองก็จะได้เห็นทิวทัศน์ต่างๆนะครับที่มันแปลกตาแล้วเราอาจจะไม่ได้เห็นจากการนั่งขนส่งสาธารณะอื่นๆนั่นเองอ๋อแล้วเขามีจุดพักรถด้วยนะครับซึ่งจุดพักรถของเขาเนี่ยถือว่าดีมากเลยนะจะคล้ายๆกับญี่ปุ่นนะครับก็คือมีห้องน้ำมีมินิมาร์ทมีทุกอย่างขายครบนะฮะมีปั๊มน้ำมันมีร้านอาหารถือว่าดีมากครับถึงแล้วนะครับจุดพักรถที่ไต้หวันดูดีนะคล้ายๆญี่ปุ่นแต่ว่าไม่ได้ใหญ่มากหรืออาจจะเป็นแค่ตรงนี้ก็ได้เพราะปกติที่ไปญี่ปุ่นเนี่ยมันจะแบบที่จอดรถมันจะกว้างมากแต่ว่าอันเนี้ยก็ถือว่าเยอะระดับนึงเนี่ยเห็นไหมอันนี้ที่จอดรถเขาก็คือว่าใช้ได้ระดับนึงนะมีตู้กดน้ำมีตู้กดของกินมีมินิมาร์ทมีห้องน้ำดูห้องน้ำซะก่อนเป็นไงอลังการงานสร้างไหมดูห้องน้ำนี่ทุกคนนี่คือห้องน้ำจุดพักรถนะครับโคตรเวอร์วังอลังการห้องน้ำหรือครีเอทีฟครับอะไรสักอย่างออกแบบอย่างมีดีไซน์ครับเอ้ยสวยมากพวกตรงกลางเป็นแบบจุดที่แบบว่ารับแสงที่ส่องลงมาจากด้านบนดูดีโอ้เขามีห้องน้ำนี้ด้วยครับเป็นแบบห้องน้ำที่มีคนพิการใช้ได้หรือว่าให้นมลูกมีห้องให้นมลูกแล้วก็เป็นออลเจนเดอร์นะฮะห้องนี้ก็คือเหมือนแบบดีออกแบบมาให้แบบคนทุกเพศทุกวัยแล้วก็หลากหลายนี่ทำสวยงามเหมือนกันส่วนห้องน้ำหญิงก็คือแยกไปอีกห้องนึงนะโหดีมากสรุปนะครับจุดพักรถดีแต่ผมรู้สึกว่าไต้หวันเนี่ยมีความแบบดีไซน์นะหมายถึงว่าอย่างห้องน้ำเนี่ยเขาก็แบบมีการแบบใช้ดีไซน์แบบต้นมงต้นไม้อิฐปูแล้วก็มีการดีไซน์ให้แสงส่องมาไต้หวันเนี่ยมีความชอบดีไซน์แบบสวยดีโอเคเดี๋ยวเราขับรถไปต่อกันไปแล้วก็เนี่ยฮะอ๋อแวะซื้อของครับไม่ค่อยหิวนะฮะคุณเอิร์ธคุณเย็นและคุณนาลิแมวไปขึ้นรถสำหรับไถจงเนี่ยนะครับเป็นเมืองที่ตั้งอยู่ทางตอนกลางของไต้หวันครับเป็นเมืองที่ใหญ่เป็นอันดับที่2ของไต้หวันโดยมีจำนวนประชากรเกือบ3ล้านคนเลยนะในอดีตเนี่ยนะไถจงเนี่ยก็เป็นที่อยู่อาศัยของชนพื้นเมืองผิงผู่จนถึงในช่วงศตวรรษที่17ครับก็ได้มีการอพยพของชาวจีนฮั่นมายังทางตอนใต้ของไต้หวันและได้มีการขยายมายังบริเวณตอนกลางที่เป็นที่ตั้งของเมืองไถจงในปัจจุบันนั่นเองแต่ในช่วงที่เมืองไถจงมีการพัฒนาอย่างเห็นได้ชัดนะครับมันเริ่มมาตอนนี้ครับในช่วงปี1895ที่จีนเนี่ยพ่ายแพ้ให้แก่ญี่ปุ่นในช่วงสงครามจีนญี่ปุ่นครั้งที่1ทำให้จีนเนี่ยนะครับต้องยกไต้หวันให้แก่ญี่ปุ่นนั่นเองจึงเป็นจุดเริ่มต้นของการกลายเป็นอาณานิคมของญี่ปุ่นยาวนานถึง50ปีหรือตั้งแต่ปี1895ถึง1945นั่นเองครับในตอนนั้นเนี่ยนะครับไถจงเนี่ยถือว่าเป็นเมืองที่เป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจการเมืองและวัฒนธรรมที่สำคัญในภาคกลางของไต้หวันมีการพัฒนาทางหลวงครับทางรถไฟท่าเรือรวมถึงเป็นที่ตั้งของหน่วยงานราชการและสถานที่ต่างๆเยอะมากความตั้งใจของญี่ปุ่นนะครับคืออยากจะพัฒนาเมืองนี้เนี่ยให้เป็นเมืองที่ทันสมัยแห่งแรกในไต้หวันเลยนะ
ัจจุบันนี้นะครับไถจงเนี่ยถือเป็นอีกหนึ่งเมืองที่มีความทันสมัยมีศูนย์การค้ามีสถานที่ท่องเที่ยวหลายแห่งเลยนะที่น่าสนใจและที่สำคัญนะครับเมืองนี้ยังเป็นเมืองที่มีคุณภาพอากาศดีที่สุดในไต้หวันด้วยครับจากการประเมินคุณภาพอากาศของทาง IQ Air นะครับบริษัทที่มีความเชี่ยวชาญในเทคโนโลยีคุณภาพอากาศแล้วเขาก็พบนะครับว่าไถจงเนี่ยเป็นเมืองที่มีมลพิษทางอากาศน้อยที่สุดในไต้หวันเลยครับสูดหายใจให้เต็มปอดได้เลยถึงแล้วนะครับอันนี้คือเก่าเหมยเวทแลนด์เรามาถึงอ่ะปุ๊บจอดรถใช่ป่ะเออก็เห็นคนไต้หวันมาเที่ยวเยอะเหมือนกันนะเดินมาเดินเล่นถ่ายรูปกันแต่วันนี้แบบฟ้ามันขุ่นมากขุ่นมัวมันเป็นแบบทางเดินออกไปในน้ำแล้วก็มีกังหันลมอะไรอย่างเงี้ยให้เราดูได้ไปฮะคือคนมาเยอะมากนะฮะผมไม่คิดว่าที่นี่จะมีคนเยอะแบบแอบตกใจเหมือนกันก็มีปูมีโครนนะฮะแล้วก็มีกังหันอยู่ด้านหลังด้วยว้าวและจุดที่เราแวะก่อนเข้าเมืองไถจงครับนี่คือเกาเหมยเวทแลนด์นะครับหรือว่าพื้นที่ชุ่มน้ำเกาเหมยเป็นพื้นที่ราบที่ครอบคลุมพื้นที่กว่า 2,000 ไร่นะครับตั้งอยู่ในเขตชิงสุยบริเวณชายฝั่งของไถจงซึ่งพื้นที่นี้นะครับถูกจัดให้เป็นพื้นที่ชุ่มน้ำเมื่อปี2005นี้เองโดดเด่นด้วยแนวกังหันลมขนาดใหญ่ครับที่เรียงตัวยาวนับกว่า10อันในอดีตนะครับเมื่อสมัยราชวงศ์ชิงเนี่ยที่นี่เคยถูกเรียกว่าเกาหมี่ซึ่งเป็นหมู่บ้านของชาวจีนฮั่นก่อนที่จะถูกเปลี่ยนชื่อมาเป็นเกาเหมยนะฮะในระหว่างยึดครองของญี่ปุ่นนั่นเองครับและการมาเดินเล่นชมวิวที่นี่ครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมยอดฮิตเลยนะทั้งนักท่องเที่ยวและคนท้องถิ่นแต่ไฮไลท์คือสะพานครับทางเดินที่ทอดยาวออกไป800เมตรและด้วยความที่ว่าเป็นพื้นที่ชุ่มน้ำเนี่ยนะครับทำให้บริเวณนี้เนี่ยเป็นจุดที่มีความอุดมสมบูรณ์สูงมากๆครับทั้งเรื่องของธรรมชาติแล้วก็สิ่งมีชีวิตที่หลากหลายด้วยแต่พอเรามานี่คือช่วงที่เรียกได้ว่าพายุเข้าชัดๆฮะเราจะเดินไปดูว่าที่นี่มีอะไรให้ดูบ้างนะฮะแต่ว่าวิวมันสวยนะแต่เสียดายวันนี้มันไม่มีแดดเลยแบบมันค่อนข้างแบบลมแรงแล้วก็เมฆเยอะแอบเซ็งตรงนี้แหละฟิลมันเหมือนแบบญี่ปุ่นมากๆเหมือนกันนะถ้าไม่ได้นับว่ามองไปเห็นวัดจีนเนี่ยคือนี่มันก็แบบน้องๆญี่ปุ่นแต่ว่ามันก็มีความแบบสวยแบบไต้หวันเหมือนกันญี่ปุ่นมันไม่ค่อยมีแบบพื้นอย่างเงี้ยเวทแลนด์อย่างเงี้ยหรือเปล่าหรือผมไม่เคยไปเองแต่อย่างเงี้ยที่ไต้หวันมีนะฮะแต่ว่าแค่หมายถึงว่าฟิลกับบรรยากาศแล้วตอนนี้ลมแรงมากแรงอะไรไม่รู้ดูดิยังพายุเข้าบ้าบอดูเกินไปแล้วเราก็เดินมาถึงปลายทางนะครับโอ้ลมแรงมากจะไปอยู่แล้วงงฉันพอดีว่ะเดี๋ยวมันปิวโอ้โหมาเกินไปไหมนี่เราลงไปถ่ายรูปกันดูสิพอสุดทางปุ๊บบางคนเราก็เนี่ยครับลงไปยืนตรงนั้นเลยถ่ายรูปก็จะสวยดีแต่จริงคือมันจะต้องเป็นแดดอะเนาะถ้าเป็นแดดมันก็น่าจะดูสวยกว่านี้เราขอเรียกเหตุการณ์เมื่อกี้ว่าพายุนะครับกลับมากันแล้วนะฮะผมคิดว่าเมื่อกี้พายุเลยแหละก็เลยแบบไม่ค่อยได้ลูกที่อยากได้เท่าไหร่ก็กลับมาก่อนเดี๋ยวเข้าเมืองเลยดีกว่าครับเราจะไปที่เมืองไถจงนะแล้วก็เดี๋ยวจะไปเข้าพักโรงแรมแล้วก็ดูว่าอากาศเป็นยังไงอีกทีนึง
่แล้วนะฮะที่นี่คือโรงแรมที่ชื่อว่า SOF เป็นโรงแรมที่อยู่กลางเมืองเลยคือมีสไตล์เท่ๆคูลๆเดี๋ยวเราไปดูห้องกันว่าเป็นยังไงห้องแห่งความลับมากๆนี่โอเคเนี่ยห้องนี้มีบัลโคนี่เดินออกมาข้างนอกได้ปึ๊บพับแล้วก็ทาแดมเอาท์ดอร์แล้วเราจะไปที่ตลาดกลางคืนนะครับของเมืองไถจงแต่ตลาดชื่อว่าอีจงนี่เกือบไม่ใส่เสื้อคลุมมาแล้วเมื่อกี้หนาวซะด้วยใครบอกไม่หนาวไปทางไหนไปครับจังหวะนี้ไปดูกันชีวิตยามค่ำคืนที่ไถจงโอเคครับถึงตะลุยตลาดตลกนะเดี๋ยวเราจะเข้าไปข้างในกันก็ดูคึกคักอยู่นะแบบข้างหน้าเป็นแสงสีเสียงเต็มไปหมดนะสำหรับตลาดกลางคืนของไต้หวันเนี่ยนะครับถือว่าเป็นสิ่งที่คุณมาไต้หวันไม่ว่าจะเมืองไหนนะก็ต้องไปเดินตลาดกลางคืนสักครั้งครับเพราะว่าของกินเนี่ยนะโอ้โหมันจะเยอะมากจริงๆนะแต่ถ้าเป็นเมืองไถจงเนี่ยหลายๆคนก็จะต้องไปเดินตลาดที่มีชื่อว่าเฝิงเจียที่เป็นหนึ่งในตลาดกลางคืนที่ใหญ่ที่สุดของไต้หวันนะครับแต่ผมอยากจะแนะนำอีกตลาดหนึ่งของเมืองไถจงครับหรือจริงๆมันอยู่ใกล้โรงแรมเรามากกว่านั่นแหละที่นี่คืออี้จงไนท์มาร์เก็ตนะครับเป็นตลาดกลางคืนที่เป็นที่รู้จักกันในฐานะย่านช้อปปิ้งและเป็นที่นิยมของเหล่าวัยรุ่นในไต้หวันด้วยนะตลอดทางเดินเนี่ยนะครับจะมีทั้งร้านสตรีทฟู้ดร้านค้าโลเคอลรวมถึงร้านค้าแบรนด์เนมก็มีนะและด้วยโลเคชันของตลาดครับที่อยู่ใกล้กับโรงเรียนมัธยมแล้วก็มหาวิทยาลัยเนี่ยช่วงตอนเย็นๆครับพอถึงเวลาเลิกเรียนปุ๊บเนี่ยจะค่อนข้างคึกคักเป็นพิเศษนะครับก็เลยทำให้ที่นี่เป็นย่านช้อปปิ้งยอดฮิตสำหรับวัยรุ่นโดยเฉพาะนักเรียนแล้วก็นักศึกษาครับผมได้กินเต้าหู้เหม็นซึ่งคือร้านนี้เองรู้สึกว่าตัวเองอ่ะไม่ถูกกับอาหารที่กลิ่นแรงทุกอย่างเลยอะไรที่แบบมากลิ่นแรงๆนี่แบบไอ้นี่ตลอดผมเอาจริงคึกคักมากอันเนี้ยแบบคนเยอะเลยอ่ะของกินเพียบด้วยมีหลายอย่างนะแต่ว่าผมว่ามันดูเป็นระเบียบมากกว่าหลายที่ที่เคยไปเห็นมานะมันแบบดูแบบเป็นระเบียบหมดเลยร้านนี้แฟนคลับเยอะมากเป็นร้านแบบว่าไก่ทอดนะแต่แบบคนต่อคิวกินคือหมายความว่ามันต้องอร่อยมากเลยแน่ๆดูทรงนะโอ้โหแบบคิวโคตรยาวก่อนเราจะเข้าไปในตลาดนะเราใช้วิธีการสุ่มดูว่าร้านไหนแถวเนี้ยที่มันได้แบบคะแนนรีวิวดีสุดแต่มันปรากฏว่าเป็นร้านอาหารญี่ปุ่นคะแนนคือสูงกระหน่ำมาก 4.8 คนรีวิวเป็นพันอันนี้หรอไปลุยเลยอรุณสวัสดิ์ยามเช้าครับเดี๋ยวเราจะต้องไปเอารถที่จอดก่อนแล้วก็เช็คเอาท์แล้วก็อาจจะแบบได้อยู่ในไถจงเล็กน้อยครับเพราะว่าเราจะขับรถไปต่ออีกที่หนึ่งครับที่ซันบุนเลกไปกันเถอะโรงแรมนี้ย้ำอีกครั้งนะฮะชื่อโรงแรมว่า SOF นะย่อมาจากคำว่า Space Order Form นี่อยู่ในไถจงก็คืออยู่กลางเมืองเลยเดินไปไอ้ตลาดเมื่อคืนเนี่ยประมาณ10นาทีนะฮะห้องที่เรานอนเนี่ยครับตกประมาณคืนละ 2,000 บาทก็ถือว่าไม่ได้แพงมากไม่ได้ถูกไม่ได้แพงเป็นราคากลางๆนะสำหรับผมนะผมว่าแบบโอเคแล้วก็สวยนะครับดีไซน์ดีถ่ายรูปเล่นได้ด้วยนะจ๊ะโอเคเดี๋ยวไปเอารถกันเราจะเดินไปกินข้าวนะฮะ
ข้างหน้ามันมีแบบต้นไม้ที่ออกดอกเป็นสีชมพูซึ่งไม่น่าใช่ซากุระเพราะมันดูสูงมากแต่ผมไม่มั่นใจว่ามันคือต้นอะไรแต่มันสวยอะเรามาร้านชื่อชุยอะไรวะซุนชุยถังชุนซุยถังชุนซุยถังใช่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 จริงๆเป็นร้านชานมไข่มุกแหละแต่มันน่าจะมีอย่างอื่นกินด้วยก็คือเป็นร้านระดับตำนาน Legend The Original Store นี่คือสาขา Original เลยนะฮะก็คือร้านเนี้ยขายชานมไข่มุกแต่มีของกินด้วยซึ่งเอ้ยเป็นอะไรครับเนี่ยมีเต้าหู้เหม็นด้วยซึ่งไม่เอาก๋วยเตี๋ยวเนื้อกังฟูนูดเดิลเวเจเทเรียนนูดเดิลนะฮะมันมีหลายอย่างมากแล้วแต่ว่าเราจะอยากกินอะไรมาไต้หวันนึกถึงอะไรครับแน่นอนทุกคนจะต้องนึกถึงชานมไข่มุกครับเราจะพาทุกคนนะครับมาลองร้านที่ขึ้นชื่อว่าเป็นร้านชานมไข่มุกเจ้าแรกกันครับนั่นก็คือร้านที่มีชื่อชุนซุยถังร้านนี้นะครับเปิดเมื่อปี1983ครับโดยหลิวฮานเจียซึ่งในตอนนั้นนะครับยังเป็นแค่ร้านขายน้ำชาทั่วไปนะและเมนูชานมไข่มุกเนี่ยครับถูกคิดค้นขึ้นมานะครับในช่วงปี1987โดยผู้จัดการฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์ของร้านในเวลานั้นเนี่ยเขามีชื่อว่าหลินซิ่วฮุยและหลังจากที่เธอนำเอาเม็ดแป้งมันสะปะหลังครับมาทำการต้มซึ่งเม็ดแป้งนี้นะครับเป็นวัตถุดิบสำหรับทำขนมเฟิร์นหยวนใส่ลงไปในชาอัดสำเย็นครับแล้วพอลองกินเข้าไปพร้อมกันปรากฏว่าเฮ้ยมันเข้ากันได้ดีมากๆครับก็เลยปล่อยเมนูนี้ออกมาขายครับและกลายเป็นที่นิยมอย่างรวดเร็วและโด่งดังไปทั่วโลกอย่างในปัจจุบันนี้เองแต่ก็ต้องบอกนะครับว่าจริงๆเนี่ยไม่ได้มีแค่ร้านนี้เท่านั้นนะครับที่บอกว่าตัวเองเป็นร้านแรกที่คิดค้นชานมไข่มุกขึ้นมานะครับก็คือจะมีอีกหลายร้านเลยที่เขาเคลมนะครับแต่ส่วนใหญ่นะเขาว่ากันว่ามันคือร้านนี้เนี่ยแหละนะฮะเราก็เชื่อตามเขาไปเลยแล้วกันนะครับและสาขาที่เรามากินนี่นะครับก็เป็นสาขาออริจินอลของเขาด้วยครับซึ่งเขาไม่ได้มีขายแค่ชานมไข่มุกนะครับยังมีเมนูอื่นๆด้วยนะส่วนจะมีอะไรบ้างนะครับไปดูกันเลยมาแล้วนะครับอันนี้เราสั่งแบบว่าตัวออริจินอลเลยนะคือผมจำได้ผมเคยกินแล้วนะแต่นานแล้วลืมไปแล้วเหมือนกันเคยกินสาขาอื่นมันสาขาที่ไม่ใช่สาขาออริจินอลเนี่ยใหญ่กว่านี้เยอะมากนะเหมือนที่เคยเห็นเคยไปเนี่ยคือแบบเป็นร้านใหญ่ๆเลยแต่อันนี้เป็นสาขาออริจินอลเลยอร่อยแบบไข่มุกจะแบบจิ๋วๆอ่ะร้านนี้คือสั่งหวานปกติเนี่ยนะกำลังดีไม่ได้หวานมากอยู่แล้วดีนะไม่เอาหวานน้อยดีดีมากๆคุณอันนี้เป็นเขาเรียกว่าอะไรนะชี้เหมยเป็นคือมันคือขนมจีบแหละแต่ว่าเป็นขนมจีบที่ไม่เหมือนขนมจีบปกติเป็นกุ้งนะvery good เนื้ออร่อยมากอร่อยมากมากเนื้ออร่อยอร่อยเลยอันนี้แก้วเนี่ยประมาณ90ดอลลาร์ไต้หวันอันนี้ประมาณ90เหมือนกันอันนี้มีก๋วยเตี๋ยวคนสั่งก๋วยเตี๋ยวเนื้ออันนี้อะไรนะกังฟูไปติ้งเรียบร้อยนะครับร้านนี้ผมบอกเลยนะว่าต้องมากินเมื่อกี้ผมเบิ้ลไอ้นี่ไปไอขนมจีบกุ้งอ่ะอร่อยมากอร่อยเลยอ่ะงงกินแล้วแบบเฮ้ยทำไมอร่อยขนาดนี้วะก็โอเคเดี๋ยวเราจะแวะในไถจงอีกสักที่นึงนะแล้วก็เดี๋ยวจะขับรถไปประมาณชั่วโมงกว่าจะไปที่จันมูลเลครับหรือชื่อเต็มๆของเขาในภาษาไทยว่าทะเลสาบสุริยันจันทาเป็นไงล่ะชื่อเท่มั้ยล่ะหลายคนอาจจะเคยไปแล้วใครยังไม่เคยไปเดี๋ยวดูวิดีโอนี้ครับเพราะว่าเราจะไปนอนแบบสบายๆพอสมควรเลยนะI got a letter this morning, boy. Hey, hey, honey. I got a letter this morning, boy. Hey, hey. ตรงนี้ครับขับรถมานิดเดียวนี่คือไถจง Cultural Heritage Park มาถ่ายรูปกันมันก็จะมีงานที่แบบในอย่างตรงนี้มีถังน้ำแต่ว่าเขาเพ้นเป็นแบบงานครีเอทีฟสวยๆเอาไว้แบบว่าเผื่อใครอยากมาถ่ายรูปเล่นก็ถ่ายได้นะแม่จ๋าลองดูThank you.
ที่ไต้หวันเนี่ยนะครับสิ่งหนึ่งที่โดดเด่นมากและกระจายอยู่ทั่วหลายๆเมืองเลยครับนั่นคือ Cultural Park หรือ Cultural Heritage Park ครับหรือว่าอุทยานมรดกทางวัฒนธรรมของเมืองไถจงก็เป็นหนึ่งในนั้นเช่นกันนะฮะที่นี่ครับถูกสร้างขึ้นในปี1916หรือในช่วงที่ญี่ปุ่นปกครองไต้หวันนั่นแหละซึ่งเคยเป็นทั้งโรงงานผลิตเบียร์นะครับผลิตไวน์แล้วก็โรงงานยาสูบมาก่อนจนในช่วงปี1998ครับมีการพิจารณานะครับพื้นที่ในด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อพัฒนาเมืองทำให้การผลิตเหล่านี้ต้องย้ายออกไปครับจนเหลือเพียงแต่โรงงานร้างและในปี2007ครับทางกระทรวงวัฒนธรรมของไต้หวันเนี่ยก็เข้ามาจัดการพื้นที่ตรงนี้และปี2009ครับก็เปิดอย่างเป็นทางการโดยใช้ชื่อว่าไถจง Cultural and Creative Industry Park นั่นเองครับและค่อยเปลี่ยนชื่อมาเป็น Cultural Heritage Park อย่างในปัจจุบันโดยภายในสวนเนี่ยนะครับจะเป็นการนำโรงงานเก่าๆมาเปลี่ยนเป็นพื้นที่จัดแสดงงานศิลปะหรือว่างานอีเวนต์ต่างๆจริงๆตรงนี้ก็คือเราสามารถแวะมาถ่ายรูปแล้วก็เดินเล่นได้เลยฮะและข้างหน้าเราเนี่ยครับคือรูปปั้นคนครุ่นคริสเป็นคนครุ่นคริสแบบใหม่แบบสับนี่ เป็นฮิปโปโปเทมัสน่ารักเชียวสิ่งเดียวที่สงสัยเลยนะวันนี้มันปิดเหรอคือมันไม่มีคนเลยมันมีทัวร์มาลงแหละมีเห็นผมเห็นทัวร์มาลงแต่ว่าไม่มีสตาฟไม่มีห้องอะไรเปิดทั้งนั้นแต่ว่าเดินเข้ามาได้เลยมี security guard แค่นั้นเลยส่วนข้างหน้าเราครับนี่มันเรือโนอาห์นี่นะฮะเป็นเรือที่เขาบอกว่าวันที่น้ำท่วมโลกอ่ะแล้วก็ขนทุกอย่างขึ้นไปแบบสิ่งมีชีวิตอย่างละคู่อะไรอย่างเงี้ยที่เขาสร้างเรือโนอาห์แต่จริงๆนี่คือไม่น่าใช่หรอกแต่เขาน่าจะเป็นแบบสื่อคล้ายกันทั้งนี้ซิมไบออซิสเขาเขียนไว้อ๋อออกแบบมีอาร์ติสต์มาออกแบบผมว่ามันอินสปิเรชันมาจากโนอาห์แน่เลยเพราะว่ามันเป็นบ้านเป็นสัตว์คิดไปเองก็คร่าวๆจริงๆแล้วในไถจงเนี่ยมันมีที่เที่ยวอีกหลายที่นะมันจะมีแบบว่าไถจง National Theater นะครับที่แบบถ่ายรูปได้เหมือนกันแล้วก็มีเขาเรียกว่าอะไรนะพวกร้านอาหารร้านสวยๆมี Graffiti Lane นะฮะตรงนั้นก็แบบน่าจะไปถ่ายรูปเล่นได้แล้วก็มี Daily Aid Plaza อันนี้ก็ดูน่าจะสวยอยู่พูดไว้เป็นแบบแนะนำเผื่อคนอื่นมาไถจงนะแล้วก็อย่างไถจงของกินอร่อยนะฮะของกินเยอะบางทีแบบเบื่อไทเปใช่มั้ยก็มาตรงนี้ได้นะก็เดี๋ยวเราจะรีบออกเพราะว่าเราต้องขับไปชั่วโมงกว่าจะได้มีเวลาทำถ่ายรูปที่ซันมูนเลกเยอะมาถึงแล้วนะฮะทุกท่านที่นี่คือซันมูนเลคครับและนี่เป็นวันที่ซันมูนเลคแบบว่าเมฆหนาเต็มไปด้วยหมอกทึมมากทึมแบบที่ไม่เคยเห็นมาก่อนมันอะไรกันครับนี่ไม่น่าเชื่อจริงๆนะว่าเหตุการณ์แบบนี้เนี่ยมันจะเกิดขึ้นกับเราอีกแล้วมาถึงแล้วฝนมันตกอีกแล้วนี่ฮะนี่คือเวนบูเป็นวัดอุ้ยยิ่งใหญ่ตัวเนี่ยรอบๆทะเลสาบเนี่ยนะครับจะมีวัดสำคัญๆหลายแห่งเลยนะไม่ว่าจะเป็นวัดส่วนกวงหรือที่เรารู้จักกันในชื่อวัดพระถังซัมจั๋งนะฮะแต่รอบนี้ครับเราจะมากันที่วัดหวนอู่ซึ่งตั้งอยู่ทางตอนเหนือของทะเลสาบครับเป็นอีกหนึ่งวัดศักดิ์สิทธิ์นะที่เป็นที่เคารพของชาวไต้หวันมาเป็นเวลานานมากเลยครับสร้างขึ้นในปี1938คือสิ่งที่โดดเด่นเลยเนี่ยก็จะเป็นพวกสถาปัตยกรรมที่แบบสวยงามแล้วก็ยิ่งใหญ่นะแบบพระราชวังโบราณของจีนเลยโดยภายในวัดเนี่ยนะครับจะมีทั้งหมด3ชั้นมีห้องโถงต่างๆมีวิหารเล็กๆล้อมอยู่ด้านข้างมีทั้งรูปปั้นศาสดาขงจื้อที่ถูกเรียกว่าเทพเจ้าแห่งปัญญาคือคนเนี่ยมักจะมาขอพรในเรื่องของการเรียนแล้วก็สติปัญญานะและมีรูปปั้นของเทพเจ้ากวนอูครับเป็นเทพเจ้าแห่งความซื่อสัตย์ที่คนไต้หวันเนี่ยจะเชื่อกันว่าถ้าเราบูชาท่านเนี่ยนะจะทำให้ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานและจะสมปรารถนาในเรื่องต่างๆที่ต้องการครับนอกจากนี้เนี่ยชั้นบนดาดฟ้าของวิหารวัดเนี่ยเราสามารถขึ้นไปชมวิวซันมูนเลกได้ด้วยนะและใครที่เป็นสายมูครับต้องลองมามูที่นี่ดูนะอ๋อแล้วก็ถ้าใครไม่รู้นะครับว่าว่ายยังไงซื้อยังไงครับเจ้าหน้าที่ที่นี่นะครับพูดภาษาไทยได้ครับโอเคตอนนี้ชื่อโตยังกันนี่ชื่อซังคอฟูโอเคคือต้องบอกเลยว่าผมไปประเทศไหนนะที่มันมีแหล่งของการมูเยอะๆเนี่ยนะแล้วคนไทยไปเยอะเนี่ยเจ้าหน้าที่จะฝึกภาษาไทยทันทีครับทุกที่จริงๆนี่ครับเขามีวิธีไหว้ด้วยอธิบายภาษาอังกฤษก็คือเข้านี่เสร็จปุ๊บมาตรงนี้แล้วก็เข้าไปโอ้ใครจะไปจำได้วะเนี่ย
ต้องถ่ายรูปไปแหละถ้าเป็นว่าใครอยากมามูนะฮะก็ที่นี่แบบมีเป็นแบบสเต็ป by สเต็ปเลยกระดิ่งมันจะมีเลขเขียน1คือครอบครัวปลอดภัย2คือร่ำรวยเงินทอง3คือเรื่องการเรียน4คือความรัก1กับ2ครับไม่เรียนแล้วครับถ่ายด้วยครับฟังฮะไทยครับฟังไทยแลนด์โอเคนี่ตรงนี้ครอบครัวปลอดภัยของครอบครัวทั้งครอบครัวเขียนชื่อทั้งครอบครัวใช่อันนี้ของเงินทองธุรกิจชื่อตัวเองชื่อตัวเองโอเคตรงนี้ชื่อตัวเองกับนี้ชื่อทั้งครอบครัวโอเคนั่นนะโอเคฮะได้มาแล้วนะครับนี่เขียนชื่อตัวเองอันหนึ่งครอบครัวปลอดภัยอันที่สองเป็นร่ำรวย300ดอลลาร์ไต้หวันเขาบอกว่าให้ปฏิฐานตรงกลางกับเทพทั้งหมดแล้วก็ค่อยเอาไปแขวนหมุน3รอบด้วยหมุนรอบตามเข็มนาฬิกาแค่นั้นบอกให้เรามาโยนเหรียญที่บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์นะฮะซึ่งบ่อน้ำอยู่ข้างหลังใช่บ่อน้ำนี้หรือไม่อุ้ยตรงนี้ก็สวยอ่ะเหมือนจะไม่ใช่เพราะไม่มีเหรียญแต่ว่าน่าจะต้องขึ้นไปข้างบนนั่นแหละครับทุกคนขึ้นมาบนสุดคือสูงเหมือนกันนะเนี่ยเฮ้ยทำไมผมไม่เห็นเจอบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ของเขาเลยวะเจอแต่บ่อปลาอะไรครับเนี่ยใครอยากมีชื่อถูกสลักไว้ที่วัดนี้นะครับ 2,000 ดอลลาร์ไต้หวัน 2,000 กว่าบาทไทยนี่แหละ อะไรนะอ๋อเหรียญอยู่นี่อ๋อนี่แค่นึงนะอ๋อเหรียญเขาโยนจากข้างบนลงมาแน่เลยใช่ไหมต้องขึ้นแบบไปยืนไอ้ตรงเนี้ยแล้วก็โยนลงมาให้ลงบ่อน้ำป่ะเพราะว่าถ้าลงก็คือเก่งมากค่ะรู้แล้วต้องโยนจากข้างบนลงไปนะฮะถึงเวลาที่จะต้องทำงานแสดงแล้วก็คือจากเหรียญเนี้ยโยนลงไปให้ถึงบ่อน้ำอ่ะมีคนมากมายนะครับโยนแล้วก็ติดตรงนี้โอ้ติดตรงนี้เลยก็มีแต่เราจะทำได้ไหมเอายังนะอ้าว ขาไม่ถูกตัวครับเหรียญที่2ฮะวู้ลงป่ะโอเค very good อันนี้ครับเหรียญนี้โยนแทนทีมงานนะฮะเอิร์ธจุ๊บเย็นชีวิตเขาจะเป็นยังไงติดตามได้ในวู้ฮู้นี่ดังจ๋อมเป็นไงล่ะแล้วนะครับที่พักเรานะครับเสียงดังฟังชัดอะไรเจาะอะไรอยู่ก็ไม่รู้ฮะนี่คือฟูริฮอตสปริงนะครับก็อยู่ติดทะเลสาบซันมูนเลคเขาบอกว่าที่นี่มีเป็นแบบไพรเวทออนเซนเนี่ยนะก็คือแบบออนเซนส่วนตัวซึ่งผมไม่รู้ว่ามันคือในห้องหรือว่าต้องจองข้างนอกหรืออะไรยังไงแต่เดี๋ยวเราไปดูกันแต่ว่าในห้องมันมีอ่างอยู่ไม่รู้ว่ามันคือออนเซนแบบไหนนะฮะไป
นี่ฮะห้องนอนคืนนี้นะครับมีอ่างอาบน้ำอารมณ์แบบฟิลไลท์กับออนเซ็นส่วนตัวคือห้องมีอ่างครับแล้วก็เห็นวิวข้างนอกเดี๋ยวลองเปิดม่านก่อนส่วนตรงนี้เป็นห้องอาบน้ำนะห้องอาบน้ำก็จะแบบคือม่านมันปิดได้นะมาแล้วจ้าทุกคนจ้าอุ๊ยมีแมวนี่ไงแมวส้มต่อจากนี้กำลังจะไปสระว่ายน้ำนะครับเราจะต้องใช้ทุกอย่างให้คุ้มค่าแล้วก็เนี่ยจักรยานบอกว่านั่งซ้อนได้นี่ไอ้เหมียวลูกอย่ามายุ่งกับตัวกูนอนอยู่เดี๋ยวจะไปดูกันที่สระว่ายน้ำไม่รู้มีคนใช้อยู่หรือเปล่าแต่วันนี้ดูเงียบสงบดีนะคือวันนี้อากาศมันไม่ค่อยดีนะครับมันแบบเป็นหมอกเป็นมืดๆเต็มไปหมดนี่คือสระว่ายน้ำนี่คือฟิลแบบคือเป็นลู่แข่งแบบ2คนน่ะว่ายไปกลับก็เน้นแข่งขันเน้นเข้าร่วมไม่เข้ารอบโรงแรมที่ไต้หวันเนี่ยลงน้ำคือต้องมีหมวกนะต้องใส่สวิมมิ่งสูทแบบให้ครบอ่ะเดี๋ยวตอนนี้ประมาณ4โมงกว่าแล้วครับคือวันนี้เราค่อนข้างปล่อยไหลจริงๆคือวันนี้ตั้งใจจะไปนั่งเรือถ่ายรูปอะไรเงี้ยแต่ไปหมดแต่ว่าอากาศไม่ดีงั้นรอดูพรุ่งนี้ดีกว่าวันนี้ก็เลยก็โอเคอยู่โรงแรมเนี่ยเล่นน้ำเสร็จปุ๊บจะขึ้นไปแช่น้ำเสร็จปุ๊บน่าจะเสร็จประมาณ6โมงก็เดี๋ยวจะไปกินอาหารเย็นกันหาอะไรดีๆกินสักนิดนึงนะครับไหนๆก็มาพักผ่อนถึงที่นี่แล้วพรุ่งนี้เราค่อยไปดูกิจกรรมที่ซันมูนเลกกันแบบว่าปั่นจักรยานได้ไหมนั่งเรือได้ไหมอะไรเงี้ยหรือถ้าอากาศโอเคเนี่ยเราจะได้พายสปอร์ตแต่ต้องรอดูพรุ่งนี้อีกทีนึงแล้วนี่ก็เป็นออนเซ็นส่วนตัวในห้องนะครับมีถังอันนี้ให้ด้วยก็เอาของเขาใส่ได้แล้วก็น้ำร้อนกำลังดีครับแช่แล้วแบบโอ้โคตรชิลเดี๋ยวเราแช่น้ำร้อนเสร็จเนี่ยอาบน้ำก็เดี๋ยวจะไปกินข้าวก็เดี๋ยวไปดูว่าแบบมันมีร้านอะไรดีๆกินบ้างนะฮะค่อยมาลุ้นกันนะว่าพรุ่งนี้เช้าอากาศจะดีไหมนี่ก็ยังเป็นหมอกๆอยู่นะแต่ว่าตอนเย็นนี่ก็คือมันก็เย็นๆนะแต่แค่ว่ามันไม่ได้เห็นภาพวิวสวยๆแค่นั้นเองจะไปกินข้าวนะครับเป็นร้านที่อยู่ใกล้ๆโรงแรมเจอแล้วอยู่ตรงนี้เองชื่อร้านว่าซูมูนเรสซองครับมาจากซันมูนเล็กนี่แหละแต่เหมือนเขาเรียกย่อๆรวบๆเข้าไปกินโต๊ะจีนของแท้ต้องหมุนได้ชิมก็คือกว่าจะได้กินก็คือถ่ายรูปนานมากนะของมันเยอะนะหมูอะไรก็ไม่รู้ครับรู้ว่าของจีนหมูเป็นแบบหมูผัดกระเทียมอะสาวรสกุ้งเป็นสาวรสที่มีกุ้งอยู่ข้างในแล้วยังไงอร่อยแบบที่ไม่เคยกินมาก่อนแปลกใหม่มากครับอันนี้ครับน่าจะเป็นเหมือนไข่เตียวแต่มาม้วนอะลวกไปแล้วอร่อยมันใส่อะไรข้างในวะผักแบบมีรสเค็มๆอ่ะเฮ้ยอร่อยมากเลยอ่ะเริ่มขนลุกแล้วร้านเนี้ยอันนี้ผักอะไรก็ไม่รู้นะก็คือคือเนี้ยเขาเรียกว่าเมนเมื่อกี้มันเป็นใบอะไรสักอย่างนี่หนุ่มเอ้ยผักนี่ยังอร่อยซุปกับปลาซุปใหญ่เขาเรียกว่าอะไรเนี้ยเยื่อไผ่ซุปรสชาติแบบซุปจีนต้องกรอบเลยคอมเมนต์เลยแล้วกันครับร้านชื่อว่าซันมูนอร่อยอร่อยแบบพูดจริงๆอร่อยเลยทุกเมนูที่กินมาเมื่อกี้อร่อยทุกอย่างโดยเฉพาะไอ้ที่พวกนี้ตัวไหนคือเจ๊เขาเป็นคนแนะนำ เจ๊เขาเดินมาชี้ให้เห็นแบบดูนานเลยนี่สิเราก็เอาไปเรื่องตามเจ๊หมดอร่อยจริงจบครับไปกินได้เลยไข่นี่อร่อยมากงงมากอรุณสวัสดิ์เมื่อเช้าไปกินข้าวเช้าเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็มีอาหารเช้าตามแบบฉบับข
ของราคาของโรงแรมทั่วไปฮะเราเช่าจักรยานครับที่นี่เป็นจักรยานไฟฟ้านะครับคิด2ชั่วโมง250ดอลลาร์ไต้หวันก็เดี๋ยวเราจะขับริมทะเลสาบซันบุนเล็กคือเช้าเนี้ยมันก็ยังคงแบบหมอกเต็มไปหมดอยู่ดีนะแต่ไม่เป็นไรไปก็ไปหนูพร้อมที่จะไปแล้วนะเดี๋ยวมันจะมีเส้นที่เป็นเลนจักรยานอยู่เนาะแล้วก็จะค่อยไปเชื่อมตรงนู้นเลยทีเดียวโอ้ยรถมันจะพุ่ง นี่ค่อยๆไปค่อยๆไปฮะคือมันเป็นจักรยานไฟฟ้ามันไม่ต้องออกแรงปั่นเยอะมันก็ไปแล้วดีโอ้โหหมอกล้วนๆมองไปจิตใจเศร้าหมองโหดีอย่างเงี้ยปั่นแบบปั่นไม่เมื่อยอ่ะปั่นได้เรื่อยๆชิวๆข้างบนนี้มีวัดนะฮะเผื่อใครอยากแวะตรงนั้นก็สวยนะผมจำได้morning gonna see you when the sun goes down i couldn't read it ประตูครับนั่นเข้าได้จริงด้วยเปิดซะและเข้าสู่เส้นทางซันบุนเล็กเนี่ยเข้ามาแล้วว้าวนี่น้ำลงเหรอเนี่ยโอ้เขาพายซับกันเต็มเลยGeorgia boy, hey, hey, honey, I got a girl. นี่ฮะมันเป็นแบบจุดพอจุดที่มันต้องสวนกันเนี่ยก็จะมีทางแยกให้พอดีโอ้โหมันเป็นการแบบชิลมากเลยอ่ะเพิ่งรู้ว่ามันชิลขนาดนี้นี่แล้วก็เป็นจุดที่สะพานนะข้างหน้าเขาก็จอดถ่ายรูปกันมีสะพานว้าวสำหรับซันมูนเลกนะครับหรือว่าทะเลสาบสุริยันจันทรานี่ผมชอบชื่อมากนะเป็นทะเลสาบน้ำจืดนะครับที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในไต้หวันแล้วซึ่งที่มาของชื่อเนี่ยนะครับถ้าเราดูในแมปนะครับทะเลสาบเนี่ยนะครับจะมีรูปทรงที่คล้ายกับพระจันทร์เสี้ยวและดวงอาทิตย์อยู่ด้วยกันครับเริ่มแรกครับเป็นที่อยู่ของชาวเซาซึ่งเป็นชนพื้นเมืองของไต้หวันจนในยุคที่ญี่ปุ่นเข้ามาปกครองครับพื้นที่ตรงนี้เนี่ยก็ถูกใช้ไปเพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรมน้ำตาลโดยที่ซันมูนเลกเนี่ยครับเป็นจุดชมวิวโปรดของเจียงไคเชกหรือว่าประธานาธิบดีคนแรกของไต้หวันนั่นเองซึ่งอำนาจของเขาเนี่ยนะครับได้ปรากฏให้เห็นผ่านสิ่งก่อสร้างในพื้นที่ต่างๆเช่นวัดที่อยู่รอบๆครับจนถึงปี1999ครับไต้หวันได้เกิดแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ครับจึงนำให้พื้นที่บริเวณนี้ได้รับความเสียหายอย่างมากแต่ในปีต่อมาครับก็ได้มีการพัฒนาพื้นที่ตรงนี้ขึ้นมาใหม่มีการปรับปรุงสภาพแวดล้อมจนทำให้กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงามครับและเป็นอีกหนึ่งพื้นที่ครับที่เต็มไปด้วยประวัติศาสตร์ทางวัฒนธรรมซึ่งจุดเด่นของทะเลสาบนี้จริงๆแล้วเนี่ยนะครับคือสีของน้ำในทะเลสาบครับคือมันจะมีสีฟ้าอมเขียวนะครับและพอสะท้อนกับวิวภูเขารอบๆเนี่ยมันจะสวยงามมากๆนะครับส่วนวิธีเที่ยวที่นี่นะครับมีหลายวิธีมากนะครับไม่ว่าจะขับรถเองนั่งรถบัสนั่งเรือหรือว่าปั่นจักรยานรอบทะเลสาบก็ทำได้นะฮะซึ่งผมแนะนำการปั่นจักรยานนะครับเพราะว่าที่นี่มีเส้นทางปั่นจักรยานที่เรียกได้ว่าสวยที่สุดแห่งหนึ่งของไต้หวันเลยและยังถูกรับเลือกนะครับจาก CNN Go นะซึ่งเป็นแพลตฟอร์มสตรีมมิ่งออนไลน์ของทาง CNN เนี่ยให้ติด1ใน10อันดับแรกของเส้นทางจักรยานที่สวยที่สุดในโลกซึ่งบริเวณรอบทะเลสาบครับจะมีร้านเช่าจักรยานเปิดอยู่หลายแห่งเลยนะมีตั้งแต่จักรยานธรรมดาจนถึงจักรยานไฟฟ้าผมแนะนำนะครับถ้าใครไม่ได้ว่าแข็งแกร่งปั่นจักรยานเป็นประจำเช่าแบบไฟฟ้าเลยครับมันประหยัดแรงมากๆนะฮะและแน่นอนนะครับว่าโกเว้นโกมาทั้งทีนะครับเราก็ไม่ได้เห็นซันมูนเล็กแบบที่สวยที่สุดเพราะว่ามันเป็นช่วงที่เมฆหนาฝนตกและมองไม่เห็นอะไรเลยครับแต่อย่างน้อยครับก็ได้มาปั่นจักรยานเล่นและบรรยากาศที่นี่ดีมากครับจุดที่เราอยู่ตอนนี้อ่ะเมื่อกี้คือทางที่เรามามั้งเราจะไปตรงนี้ฮะไม่มีแมปโอเคข้างหน้ากำลังเลี้ยวเข้าไปในป่าแล้วนะ 0.5 กิโลจะมีห้องน้ำครับคือว่าเขาทำดีมากเลยนะเนี่ยตั้งแต่ปั่นมาคือวิวสวยอากาศเย็นสบายแต่แค่วันนี้มันเป็นหมอกแค่นั้นเองนี่คือจุดที่เศร้าจุดเดียวเท่านั้นนะวันนี้ที่ป้ายนี้เขียนครับเราจะไปตรง Visitor Center นะฮะเขาบอกว่าให้ขับช้าๆระวังไว้แล้วก็มีคนเดินครับเดินเหมือนเดินไฮกิ้งไปเรื่อยๆเนี่ยตามเส้นทางดี
พุ่งไปแล้วไปครับทุกคนจะถึงแล้วนะฮะตรงนู้นครับคือ Visitor Center นะฮะเรากำลังขับไปด้วยใจมุ่งมั่นแล้วพอมันเป็นจักรยานไฟฟ้าแบบแกงป้าๆที่มันเล่นโอ้โหซิ่งมากซิ่งทุกคนผมบอกเลยจังหวะนี้ตรงนี้ก็สวยโอ้โหสวยมากโอ้โหเหมือนกำลังแบบขับผ่านสวนอะไรสักอย่างหนึ่งที่แบบงดงามถึงแล้ว Visitor Center ขึ้นไปหาอะไรจิบๆแล้วค่อยปั่นกลับคือจริงๆมันไปต่อได้ครับไปต่อได้ไกลมากเลยเอาง่ายๆคือเราสามารถจริงๆเราขับปั่นจักรยานรอบทะเลสาบนี่ได้เลยแต่ก็ต้องมาอยู่หลายวันหน่อยเนี่ยเห็นป่ะดูเนี่ยเอาแค่แมปตรงเนี้ยนะนี่ที่เราปั่นมาเมื่อกี้ตอนนี้เราอยู่นี่แหละแล้วเดี๋ยวตรงนี้ก็จะมีทางแบบแยกออกไปอีกเห็นป่ะไปไหนก็ไม่รู้อันนี้นะที่เขาไปเนี่ยแล้วก็ถ้าขับไปต่อเนี่ยครับมันก็จะไปนู่นอีกเต็มไปหมดเลยถ้าดูจากแมปตอนนี้และไอ้ที่ทั้งก้อนที่เราได้ดูเมื่อกี้คือแค่ส่วนนี้นะในความเป็นจริงคือแบบผมบอกเลยนะถ้าไม่เป็นจักรยานไฟฟ้านี่ก็คือแบบออกกำลังกายดีๆนี่เองสิ่งนี้คืออะไรมันแบ่งเป็นห้องๆอย่างกับรีสอร์ทแต่ไม่น่าใช่เนี่ยดูทรงแล้วน่าจะเป็นอย่างอื่น Staff Only โอเคอ๋อห้องทำงานให้เราเดินทะลุไปข้างหน้าเนี่ยมันขึ้นมาด้านบนนะครับแบบด้านบนของตัวตึกได้แล้วเมื่อคุณขึ้นมาแล้วตะโกนพร้อมกันว่าวิวหมอกมีแต่หมอกอะไรครับนี่เศร้าเลยขอโทษทุกคนจริงๆนะครับเราไม่สามารถให้ทุกคนได้เห็นท้องฟ้าอันแสนสดใสของซันมูนเลกได้นี่ครับหมอกปกคลุมทุกพื้นทีต่อไปจะไปตรงอีตาเศร้าถ้าอ่านออกเสียงถูกนะฮะถ้าอ่านไม่ถูกก็คือไม่ถูกนะครับมีแค่นั้นเองคือตอนแรกตั้งใจว่าจะนั่งเรือเพราะว่าจะมีเรือแบบข้ามไปแบบแต่ละท่าเรือนึกออกปะเราสามารถนั่งเรือฮอปปิ้งเที่ยวได้แต่ประเด็นคือตอนนี้หมอกลงเต็มไปหมดเพราะนั้นนั่งเรือไปก็ไม่เห็นอะไรอยู่ดีครับก็เลยตัดสินใจว่าโอเคงั้นเราขับรถไปตรงอีตาเศร้าเลยดีกว่าเพราะว่าตอนนั้นมันเป็นแบบย่านที่แบบช้อปปิ้งแล้วมีร้านมีอะไรอย่างเงี้ยก็เลยจะพาทุกคนไปดูด้วยฮะไปตอนนี้ก็เที่ยงแล้วนะครับเที่ยงจะครึ่งต้องรีบออกไปถึงแล้วนะครับนี่คือท่าเรืออีตาเซาก็ย่านนี้มันจะเป็นเหมือนโซนแบบช้อปปิ้งร้านเยอะๆมีของกินเยอะๆสตรีทฟู้ดอะไรเงี้ยเผื่อใครจะมาเนี่ยเดี๋ยวเราจะไปตรงท่าเรือครับไปดูริมน้ำแล้วก็เราหาอะไรกินนิดหน่อยแล้วก็จะจบออกจากซันมูนเล็กไปเดินผ่านเมื่อกี้ครับก็จะมีคนเรียกให้ซื้อของส่วนตรงนี้เขาทำอะไรกันไม่รู้อ๋อพายซัพเช่าซัพบอร์ดพายได้แต่ไม่ทันแล้วเวลาหมดถ้าไม่มีหมอกมันจะแบบเป็นน้ำแบบสุริยันจันทาพวกทุนมีแดดแดดน้ำเป็นประกายสะท้อนกับแสงแดดเงาวับผมเคยมารอบหนึ่งอย่างนั้นเลยรอบนี้คืออย่างนี้เลยหมอกเลยทั้งวันแต่มันก็อีกฟิลนึงแล้วกันเนาะเย็นๆเป็นอีกภาพนึงที่คุณไม่เคยเห็นขอต้อนรับเข้าสู่ซันมูนเลกในแบบที่คุณอาจจะไม่เคยเห็นนะครับนี่คือซันมูนเลกในวันที่มีแต่สายหมอกขอบคุณครับสวัสดีครับ
ครอยากพายซับนะครับนี่มีให้บริการอยู่ตรงนี้ก็มีเรืออะไรบ้างก็ไม่รู้เต็มไปหมดเลยครับเรือป่งเรือเป็ดเรืออะไรก็ไม่รู้เนี่ยตอนนี้คือมันเหมือนอยู่กับดินแดนในสายหมอกย่านนี้ครับคืออีตาเซาครับเป็นย่านที่เป็นที่อยู่อาศัยของชาวเซาซึ่งเป็นชนพื้นเมืองของไต้หวันนะสำหรับชาวเซาเนี่ยนะครับถือว่าเป็นกลุ่มแรกเลยนะครับที่เข้ามาตั้งถิ่นฐานบริเวณซันมูนเล็กซึ่งตามตำนานเนี่ยครับเขาเล่าว่าบรรพบุรุษของชาวเซาเนี่ยออกไปล่าสัตว์คือไปไล่ล่ากวางขาวเนี่ยแล้วก็ไล่ไปเรื่อยๆครับไปจนพบกับซันมูนเล็กที่สวยงามนั่นเองและยังมีปลาอยู่มากมายครับเป็นแหล่งอาหารชั้นดีก็เลยทำให้ชาวเซาเนี่ยนะครับทั้งเผ่าเนี่ยย้ายมาตั้งถิ่นฐานที่บริเวณนี้เลยครับปัจจุบันครับย่านนี้เป็นทั้งแหล่งท่องเที่ยวที่มีทั้งร้านค้าร้านอาหารร้านสตรีทฟู้ดภัตตาคารโรงแรมรวมถึงย่านที่อยู่อาศัยของคนท้องถิ่นด้วยนะจริงๆแล้วครับการจะมาตรงนี้ได้ครับเราสามารถนอนโซนอื่นและก็นั่งเรือมาที่นี่ก็ได้นะแต่เนื่องจากรอบนี้เราเช่ารถนะครับเราเลยเลือกการขับรถวนมาที่ฝั่งนี้แทนและนี่ก็คือช่วงแรกของการรถทริปที่ไต้หวันของเราจริงๆเราจะไปต่ออีกนะแต่ว่าวันนี้มันสุดยอดสมศักดิ์ศรีจริงๆครับเรามาซันมูนเลคที่ไม่ได้เห็นซันไม่ได้เห็นมูนครับไม่เห็นอะไรเลยเพราะมีแต่หมอกบังเต็มไปหมดแต่ไม่เป็นไรครับเราได้แบบบรรยากาศเย็นๆแบบมีหมอกอะไรอย่างเงี้ยเนาะก็มาชิลๆครับแล้วก็อย่างที่คนรู้นะตอนนี้ไต้หวันนะครับใครอยากลองเปลี่ยนบรรยากาศเนาะปกติเราจะเที่ยวพวกเมืองอื่นนอกจากไทเปเนี่ยคนส่วนใหญ่ก็จะนั่งรถไฟนั่งรถบัสตอนนี้เราเช่ารถขับได้แล้วนะครับเราสามารถที่จะไปหารถมาเช่าแล้วก็ขับเนี่ยตะเวนเที่ยวตามจุดต่างๆในไต้หวันนะอย่างเนี้ยเราขับมาไถจงขับมาซันมูนเลคครับก็เป็นอีกทริปนึงที่สนุกมากครับและเดี๋ยวเราก็จะไปต่อนะครับสวัสดีครับทุกคนตอนนี้เราอยู่กันที่ไต้หวันนะครับอยู่ระหว่างรถทริปเนาะก็ตอนนี้เราขับรถเที่ยวอยู่นะฮะแล้วก็ตอนนี้เรามาที่เมืองที่มีชื่อว่าจีหลงจริงๆผมจะบอกว่าผมเคยมาที่นี่รอบที่2แล้วตอนนั้นมาแบบงงๆอยู่ยังไม่เคยแบบได้ถ่ายอะไรเงี้ยช่วงนี้ก็มีคนมาเที่ยวเยอะขึ้นนะสำหรับเมืองจีหลงเนี่ยนะครับเป็นเมืองชายทะเลที่ตั้งอยู่ปลายสุดทางตอนเหนือของไต้หวันมีประชากรอาศัยอยู่ประมาณ 3-4 แสนคนเลยนะและเป็นเมืองที่มีความสำคัญในการเป็นเมืองท่าของไต้หวันด้วยครับและยังเป็นเมืองที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานอีกด้วยนะในช่วงแรกเริ่มเนี่ยนะครับเมืองนี้เคยเป็นพื้นที่อยู่อาศัยของชนพื้นเมืองไต้หวันที่มีชื่อว่าชาวไคทาเกอร์หลันมาก่อนแต่จุดเริ่มต้นที่ทำให้กลายเป็นเมืองอย่างในปัจจุบันครับคือช่วงประมาณศตวรรษที่17คือตอนนั้นเนี่ยในปี1626มีคณะสำรวจจากสเปนครับเดินทางมาขึ้นฝั่งที่เกาะปาล์มหรือที่ในปัจจุบันเราเรียกกันว่าเกาะเหอผิงและได้สร้างเมืองที่มีชื่อว่าซานซันวาดอร์ขึ้นที่บริเวณนี้จนในปี1642ครับเกาะนี้เนี่ยก็ได้ถูกยึดครองโดยชาวดัตช์และได้เปลี่ยนชื่อจากซานซันวาดอร์เนี่ยเป็นนูทฮอลแลนด์และหลาย10ปีต่อมาครับในปี1668เนี่ยก็ได้มีกองกำลังทหารของจีนเข้ามาต่อสู้และขับไล่ชาวดัตช์ให้ออกไปจากพื้นที่นี้ได้สำเร็จและช่วงที่ญี่ปุ่นปกครองไต้หวันเนี่ยก็เป็นช่วงที่จีหลงเนี่ยเริ่มมีการพัฒนาขึ้นมาอย่างชัดเจนเช่นการนำให้จีหลงเนี่ยกลายเป็นเมืองท่าทางการค้ามีการเริ่มก่อสร้างท่าเรือจีหลงทั้งหมด5เฟสนะฮะจนทำให้มีการค้าและการขนส่งเกิดขึ้นและในปี1984ครับท่าเรือแห่งนี้เคยได้เป็นท่าเรือคอนเทนเนอร์ที่ใหญ่เป็นอันดับที่7ของโลกเลยนะปัจจุบันนะครับจีหลงเนี่ยยังเป็นเมืองท่าที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ2ของไต้หวันโดยเป็นรองแค่เพียงเมืองเกาสงเท่านั้นเองและยังคงมีความสำคัญในด้านอุตสาหกรรมต่างๆทั้งด้านเคมีด้านการผลิตถ่านหินการส่งออกสินค้าแปรรูปอาหารทะเลและการประมงอีกด้วยนะรู้ไหมครับว่าในปีนึงเนี่ยนะครับจีหลงเนี่ยเป็นเมืองที่มีฝนตกมากกว่า200วันหลายๆคนเลยมักจะเรียกที่นี่ว่า The Rainy Port หรือว่าท่าเรือแห่งฝนซึ่งถือว่าเป็นหนึ่งในเมืองที่มีฝนตกมากที่สุดในไต้หวันเลยแหละโอเคฮะเดี๋ยวเราจะไปที่แรกนะครับก็คือท่าเรือเจิงบินซึ่งจริงๆตอนนี้มันฮิตมากคือตอนที่แล้วที่ผมมาที่เนี่ยผมจำได้ว่าผมเคยมาถ่ายรูปแล้วแหละแต่ว่าลืมไปแล้วเพราะว่ามานานมากโอ้ยถึงแล้วโอ้วันนี้โชคดีมากเลยครับอากาศดีน้ำใสฟ้าสวยทะเลงามคือน้ำมันสีสวยมากเลยมันแบบเป็นสีเขียวมรกตแบบใสเลยตรงนั้นเป็นปลาเหรอเนี่ยทุกคนเห็นป่ะตรงน้ำอ่ะมันแบบพึบพับพึบพับพึบพับขึ้นมานี่คือริมท่าเรือเขาเลยนะเนี่ยแล้วก็มีนักท่องเที่ยวมีคนมาถ่ายรูปกันเริ่มเยอะขึ้นเรื่อยๆนะฮะคนไต้หวันเองเข้ามานะอ
ยที่ทุกคนเห็นนะตอนนี้มันแบบคือผมว่าอีกหน่อยอ่ะน่าจะฮิตกว่านี้เพราะว่าจริงๆตอนนี้เหมือนร้านแถวนี้ยังไม่ค่อยมีร้านอะไรเลยนะคาเฟ่กาแฟก็ไม่มีแต่พอมันเริ่มมีคนมาผมเห็นเขาเริ่มมีคนรีโนเวทร้านเริ่มทำอะไรให้มันแบบเป็นคาเฟ่มากขึ้นแล้วคิดว่าอีกสักช่วงนึงเนี่ยน่าจะมีแล้วก็ชอบอย่างนึงคือน้ำตรงนี้มันเขียวมากอ่ะเขียวแบบสีเขียวเขียวอ่ะแล้วก็แบบเออแต่ตอนนี้แดดไปซะแล้วหนุ่มเอ้ยพอเลยตอนแรกยังมีแดดเปรี้ยงๆอยู่เลยตอนนี้ไปนะฮะผมอ่ะเศร้าใจเรียบร้อยฮะถ่ายเสร็จแล้วก็เดี๋ยวไปรถนะคือจริงๆที่นี่จีหลงเนี่ยมันเป็นเมืองท่านะครับแต่มันไม่ได้มีแค่แบบท่าเรือตรงนี้นะที่สวยมันมีอีกหลายที่เลยแหละเดี๋ยวเราจะพาไปดูกันว่ามีตรงไหนอีกนะมาจ่ายตังค์ที่จอดรถฮะเพราะที่นี่เป็นระบบแบบจำเลขทะเบียนเนาะเราก็ใส่เลขทะเบียนแล้วเราก็สามารถที่จะจ่ายตังค์ได้เลยนี่ไงใช่รถคุณไหมก็มีถามก่อนใช่ใช่รถเธอไหมก็จิ้มจะตาว่าใช่อ่ะต้องใช้แน่ๆไม่รู้กดไปก่อนหรือไม่ใช่30จ่ายไป30ไม่รู้อ่ะพูดอะไรก็ไม่รู้ถึงแล้วครับขับรถมาประมาณ10นาทีครับตรงนี้คือเฉาจิ้งปาร์คคือเป็นอารมณ์แบบเหมือนสวนสาธารณะริมทะเลอะไรแบบนี้นะมีที่จอดรถนะครับแล้วแบบทำดีมากนะแบบบรรยากาศดีคือตอนขับเข้ามาเมื่อกี้ว้าวเลยแบบว้าวแบบเป็นแบบริมชายหาดตอนนี้กำลังมีมวลมหาชนกำลังเดินมาแล้วผมเห็นอยู่นี่เดี๋ยวเราเข้าไปดูใกล้ๆกันว่ามันมีอะไรให้ดูบ้างและสิ่งที่ทุกคนเห็นอยู่ตรงหน้าตอนนี้นะครับที่สวยๆเนี่ยนี่คือสวนสาธารณะนะครับและเป็นสวนสาธารณะที่มีชื่อว่าเฉาจิ้งเป็นสวนสาธารณะที่ตั้งอยู่ริมทะเลคือตอนแรกเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยบริเวณนี้เป็นชายฝั่งปะการังมาก่อนจนในปี1975ก็ได้มีการพัฒนาครับให้กลายเป็นโรงบำบัดน้ำเสียแต่ภายหลังครับทางพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์และก็เทคโนโลยีทางทะเลแห่งชาติของไต้หวันเนี่ยที่ตั้งอยู่ใกล้ๆกันกับเฉาจิ้งปาร์คเลยเนี่ยนะก็ได้มีการปรับปรุงพื้นที่ตรงนี้ครับให้กลายเป็นจุดชมวิวแทนโดยการตกแต่งและสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆจะใช้เป็นวัสดุรีไซเคิลเป็นส่วนใหญ่ครับเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมด้วยที่นี่ครับเป็นแหล่งตกปลาที่อุดมสมบูรณ์แห่งหนึ่งเลยเพราะบริเวณนี้ครับมีกระแสน้ำอุ่นน้ำเย็นเนี่ยไหลมาบรรจบกันใช่ไหมรวมถึงนักท่องเที่ยวเนี่ยและคนในพื้นที่ก็สามารถมาทำกิจกรรมต่างๆได้ครับไม่ว่าจะเป็นให้ปั่นจักรยานและก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งจุดยอดนิยมนะครับสำหรับชมพระอาทิตย์ตกดินด้วยนะแต่เสียดายนะครับที่เราไม่ได้อยู่รอพระอาทิตย์ตกดินตรงนี้โอเคครับตรงนี้มีศาลนะครับก็ใครมาก็สามารถกราบไหว้บูชาได้ส่วนด้านหลังเนี่ยผมไม่มั่นใจน่าจะเป็นเหมือนคอมเพล็กอะไรสักอย่างหนึ่งคือมีร้านอาหารมีคาเฟ่อยู่ข้างบนดูดีมากส่วนด้านนู้นครับยากินิคุคือร้านเนื้อย่างโอ้โหบรรยากาศดีมากแถวนี้เดินมาถึงบนสุดนะฮะคุณก็จะเจอกับอารมณ์แบบว่าเหมือนฟู้ดคอร์ทเล็กๆแล้วก็มีหาดมีสถาปัตยกรรมบางอย่างนะครับที่ดูพิเศษนิดนึงนั่นก็คือมีไม้กวาดตั้งอยู่แล้วก็มีประตูสุมิตินะครับนี่ถ้าบางคนอยากรู้นะครับว่ารูปตรงนี้นะครับเรามาถ่ายทำไมเพื่ออะไรอ่ะลองดูกันว่าตรงนี้ได้รูปประมาณไหนเดินมาแล้วที่นี่ไหนๆก็เดินไปแล้วไปกินกาแฟดีกว่าคืออยากกินกาแฟอยู่พอดีเลยตอนนี้ตรงนี้คือเขาเรียกว่า iOcean Entrance Ticket เหมือนน่าจะเข้าไปดูเป็นนิทรรศการป่ะไม่มั่นใจใช่แน่เลยเนี่ยเกี่ยวกับสัตว์น้ำอะไรอย่างเงี้ยมาที่รถไฟทะลุมิตินะครับแต่ผมงงๆอยู่ว่าเขาให้เล่นไหมมันดูไม่มีคนเลยเมื่อกี้ถามแล้วเขาบอกว่าเขาวิ่งเป็นรอบนะฮะคือรอบต่อไปบ่ายโมงครึ่งซึ่งตอนนี้มันประมาณเที่ยงครึ่งเท่ากับว่าเรามาเร็วไปนิดนึงก็อาจจะต้องรอนิดนึงว่าแบบบ่ายโมงครึ่งแล้วถึงจะได้เล่นงั้นระหว่างนี้เราจะไปหาข้าวกินก่อนแต่ว่าตอนนี้ให้น้องเอิร์ธไปจองก่อนว่าแบบมันจองได้ไหมถ้าจองได้ก็จองไปเลยดีกว่าจบๆอธิบายมาฮะ
คนละ150ครับแล้ว150นี่คือไปถึงตรงโน้นไปการนี้นึงอือแล้วก็ถ้าเกิดเรากลับมาเนี่ยก็ซื้อตรงโน้นอีกรอบนึง101กลับมาตรงนี้มาแล้วนะครับตอนนี้พร้อมแล้วนะฮะอันนี้น่าจะเป็นเบรกนะใช่มั้ยเบรกก็มีให้รัดเข็มขัดนิรภัยเรามาอ่านกฎกันนะครับทุกคนกฎมีนะคือให้นั่งอยู่ในซีทเบลดูนอตห้ามยืนหรือกระโดดระวังเสื้อผ้านะครับดูแลของด้วยแล้วก็มีเนี่ยให้เว้นระยะห่างประมาณ5เมตรจากคันข้างหน้านะอย่ากินอาหารอย่ากินข้าวนะครับหิวก็อดทนนะครับอะไรอ่ะไปแล้วอย่าเพิ่งไปอย่าเพิ่งไปเราต้องรอก่อนดิใช่ไหมอุ้ยเราก็ถีบได้เหรอคุณก็ถีบได้นะเนี่ยถีบแล้วมันก็ไปนะไปแล้วตัน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 เป็นกิจกรรมก็คือขับมันเป็นน่าจะเป็นรางรถไฟเก่าแล้วเขาก็เอาไอ้รถอันนี้มาใส่แทนแล้วก็ให้เราอ่ะปั่นไปเรื่อยๆชมวิวออกกำลังกายฮะซึ่งเขาบอกให้เราเว้นระยะจากคันหน้าประมาณ5เมตรและที่นี่ครับคือเส้นอ่าวเรลไบค์เป็นเส้นทางปั่นจักรยานบนรางรถไฟที่เริ่มต้นจากสถานีเซินอ่าวยาวไปกว่า 1.3 กิโลเมตรจนถึงสถานีที่มีชื่อว่าบาตูซี่ในอดีตเนี่ยนะครับตั้งแต่ยุคที่ยังเป็นอาณานิคมของญี่ปุ่นอยู่เลยเนี่ยนะรางรถไฟนี้เคยถูกใช้ในการขนส่งน้ำตาลเกลือและก็ถ่านหินไปยังท่าเรือเพื่อส่งไปยังต่างประเทศมาก่อนนะแต่พอถึงในช่วงปี1989ครับความต้องการถ่านหินและก็แร่ธาตุเนี่ยก็เริ่มลดลงเรื่อยๆนะที่นี่เนี่ยก็เลยต้องปิดตัวลงไปและหลังจากที่มีการเปิดพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางทะเลแห่งชาติเนี่ยทำให้ในปี2016ครับมีการปรับปรุงเส้นทางรถไฟเดิมให้กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวซึ่งอันนี้ผมชอบมากนะคือเราเนี่ยครับสามารถปั่นจักรยานบนรางรถไฟเนี่ยสามารถชมวิวตลอด2ข้างทางแล้วก็จะได้ชมวิวธรรมชาติภูเขาทะเลอุโมงค์ไฟ LED แล้วก็สตรีทอาร์ตน่ารักตลอดเส้นทางด้วยถึงแม้จะมีบางช่วงนะครับที่ดูวังเวงนะครับแต่โดยรวมแล้วสวยมากครับเรากำลังจะเข้าอุโมงค์ทะลุมิติแล้วนะฮะอุ้ยข้างหน้ามันเป็นอุโมงค์จริงด้วยเป็นแบบว่าแสงสีเดี๋ยวไปดูข้างในกันและทุกคนตะโกนพร้อมกันว่าวิลสันเขาตั้งใจป่ะเนี่ยตั้งใจให้เราขับผ่านแล้วแบบได้กินอะไรเงี้ยกินกับข้าวคือตรงเนี้ยผมบอกว่าถ้ามาได้กลางคืนนี่บรรยากาศจะเป็นเหมือนรถอวกาศตะลุยบ้านผีสิงเหมือนกันนะเพราะเมื่อกี้บ้านล้างแบบข้างทางครับบ้านล้างเยอะมากแล้วแต่ชอบนะอ่ะไปข้างหน้ามันปั่นแล้วเว้ยมันอะไรของเขาเนี่ยก็มาถึงปลายทางจนได้เขาจะมีตัวรับอยู่มีเครื่องรับก็มีแท็กซี่สแตนบายแท็กซี่สแตนบายเรารับอยู่ตรงนี้เลยนะครับก็คือง่ายใครนี่เสร็จอ่ะขึ้นแท็กซี่กลับได้เลยสบายๆแต่ว่าถ้าใครหิวก็แวะตรงนั้นเพราะตรงนั้นร้านของกินเยอะนะฮะโอ้โหเขาทำงานเป็นระบบนะฮะก็คือลงมาปุ๊บมีแท็กซี่ปั๊บไม่ต้องไปหาตรงไหนผมจะบอกว่าเนี่ยพอเสร็จปุ๊บใช่ไหมวิธีกลับนะครับก็คือปั่นกลับก็ได้เขาจะคิดร้อยเดียวตอนมา150ใช่ไหมตอนกลับ100เดียวแต่ถ้าขี้เกียจนะครับก็แท็กซี่กลับอย่างนี้ซึ่งแท็กซี่อันเนี้ยผมเดาว่าเขาชาร์จเขาบวกแต่เราเครียดต่อราคาก็คือคนละ50บาทแล้วเรารีบเราก็เลยแบบราคานี้ก็ราคานี้เพลินๆนะอันเนี้ยมาได้ผมก็แนะนำนะว่าถ้ามาก็มาปัดเพลินๆถ่ายรูปเล่น
นะครับนี่คือบีโถมันเป็นหน้าผาแล้วก็ตลอดทางที่เราขับมามันเป็นถนนเลียบทะเลนะครับสวยมากนะเพิ่งรู้ว่าไต้หวันมีแบบเนี้ยเป็นถนนเลียบทะเลแล้วก็เป็นแบบชั้นหินถิ่นนะแบบดูดีเลยแล้วก็ตรงเนี้ยเรามาถึงปุ๊บเราจะกินข้าวก่อนนะฮะแล้วก็เดี๋ยวจะขึ้นไปข้างบนซึ่งน่าจะต้องขับรถไปหรือเดินขึ้นหรือยังไงไม่มั่นใจเหมือนกันเดี๋ยวไปดูนี่คือร้านซีฟู้ดที่ไม่รู้ชื่อครับแต่รู้ว่าอยู่ตรงนี้แหละเตรียมอาหารมาแล้วนะฮะสั่งเรียบร้อยฮะก็มีปลาหมึกมีหอยป๋องมีข้าวผัดแล้วก็มีปลานึ่งอร่อยไปจ่ายเงินอยู่นะครับต้องบอกก่อนว่าไม่รู้ราคาอะไรเลยคือมาถึงอ่ะไม่มีเมนูให้ไปเลือกปลาข้างนอกแล้วไอ้เอาสิ่งนั้นมาทำอะไรซึ่งไม่มีราคาแปะเหมือนกันนะครับสรุปนะครับเมื่อกี้ราคานะครับมาทั้งหมด2490ตีเป็นเงินไทยประมาณ 2,700 นะก็ใช้ได้อยู่นะ4อย่างเมื่อกี้มาดูไหมให้ทุกคนเห็นนี่ปลาตัวนี้ใหญ่มากดูดิเห็นมากแบบโหแล้วมันแบบน่าสงสารเหมือนกันนะมันอยู่ตรงนี้แคบมากและแล้วครับฝนตกอะไรวะเนี่ยเดินมาไม่ทันไรเดินไปฝนตกอีกแล้วจริงๆจุดท่องเที่ยวเขาว่าก็คือว่าน่าจะต้องขึ้นไปบนนู้นแต่โอ้โหฝนมันตกแล้วว่าทำไงดีถ่ายรูปแถวนี้แล้วกันเพราะว่าขึ้นไปไม่มีร่มไม่มีอะไรมันน่าจะเละเทะอยู่ตรงนี้นะครับคือแหลมปีโถเจี่ยวหรือว่าปีโถเคฟนะเป็นเส้นทางเดินป่าครับที่ได้รับความนิยมจากนักปีนเขามายาวนานและซึ่งเป็นเส้นทางเดินไม้ที่ทอดยาวไปกว่า 3.5 กิโลเมตรเมื่อไปถึงจนสุดแล้วนะครับเราจะพบกับประภาคารสีขาวซึ่งเป็นประภาคารที่สร้างขึ้นใหม่แทนหลังเดิมที่สร้างขึ้นในปี1896นั่นเองและถูกทำลายในช่วงสงครามโลกครั้งที่2ครับถือว่าเป็น1ใน3ของแหลมชมวิวที่ตั้งอยู่บนแถบเหนือของไต้หวันรวมกับฟูกุ้ยแล้วซานเดียวเจียวซึ่งต้องบอกนะครับว่าน่าเสียดายนะครับที่เราไม่ได้ขึ้นไปเนื่องจากตอนนี้ผมเห็นฝนมันเริ่มตกแล้วก็เลยคิดว่าเราตัดโปรแกรมนี้ออกก็เลยแวะมาให้ดูวิวกันเฉยๆนะครับจากโดรนแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปอีกที่หนึ่งแทนตอนนี้เรามาที่เย่หลิว National Geo ก็เป็นแบบอุทยานอะไรสักอย่างของเขาเนี่ยแหละมันอยู่ริมทะเลเนาะก็เดี๋ยวจะต้องเข้าไปข้างในนะฮะอันนี้จะเสียเงินค่าเข้าน่าจะประมาณ120 101อะไรอย่างเงี้ยก็เดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันนี่ฮะผู้ใหญ่นะครับ120นี่ถ้านักเรียนก็จะได้ลดราคาของนักเรียน60เด็ก60นี่ครับได้บัตรมาแล้วนะฮะ120อันนี้ครับสัญลักษณ์ที่ทุกคนเห็นเนี่ยก็คือไอ้พวกควีนเฮดอะไรอย่างเงี้ยเห็นป่ะมันมีแบบฟอสซิลมีหินหน้าตาประหลาดเต็มไปหมดอยู่บริเวณนี้เข้าไปดูได้เลยและตรงนี้ครับเป็นอีกที่หนึ่งที่ผมคิดว่าดังพอสมควรเลยนะนี่คือเย่หลิวจิโอพาร์คหรือว่าอุทยานธรณีเย่หลิวซึ่งตั้งอยู่ทางตอนเหนือสุดเลยครับของเมืองนิวไทเปอยู่ห่างจากเมืองจีหลงเนี่ยครับประมาณแค่ครึ่งชั่วโมงเองนะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติครับที่มีพื้นที่เป็นแหลมที่ยื่นออกไปสู่ทะเลเลยมีความยาวประมาณ 1,700 เมตรและที่โดดเด่นเลยเนี่ยนะครับก็คือลักษณะของหินต่างๆนะครับที่จะมีรูปทรงที่แปลกตาเป็นส่วนใหญ่แล้วก็จะมีลักษณะกับคล้ายเห็ดด้วยนะเต็มไปหมดเลยนะซึ่งทั้งหมดนี้นะครับเกิดขึ้นจากคลื่นลมของน้ำทะเลที่ทำให้เกิดหินที่ผุกร่อนจนเปลี่ยนมาเป็นอย่างที่เห็นกันในปัจจุบันนะนี่ฮะเริ่มเข้ามาปุ๊บเนี่ยคุณก็จะเห็นแบบว่าเนี่ยหินหน้าตาแปลกๆต่างๆนานาเต็มไปหมดนะครับแล้วก็มีคนอยู่ข้างในเต็มไปหมดเลยเนี่ยต้องบอกว่าบรรยากาศดีมากหัวน้ำที่นี่ใสอะเนี่ยทุกคนเห็นน้ำไหมน้ำใสมากแล้วก็เห็นหินเห็นธรรมชาติเห็นอะไรเต็มไปหมดเลยเราไปทำไปทางเดินนะครับคือเราไม่สามารถเดินทะลุอยู่แบบโจ้งๆเข้าไปได้นะโอเคเดี๋ยวเราจะเดินไปดูควีนเฮดควีนเฮดเนี่ยก็น่าจะดังสุดแล้วนะในที่นี่ครับเมื่อกี้ผมเห็นคนเนี่ยยืนต่อคิวถ่ายรูปซึ่งส่วนตัวผมมองว่าไม่จำเป็นต้องถ่ายคู่ควีนเฮดก็ได้นะมันจะมีอยู่หินก้อนนึงครับที่ไม่เหมือนกันอื่นเลยนั่นคือไฮไลท์ของที่นี่นะฮะนั่นก็คือควีนเฮดร็อก
ที่มีอายุยาวนานกว่า 4,000 ปีครับซึ่งเขาเนี่ยนะครับเรียกชื่อนี้เนี่ยมันมีที่มาครับจากในช่วงปี1962ถึง1963ที่ส่วนบนของหินนี้นะครับค่อยๆถูกกัดกร่อนแล้วก็หลุดออกมาใช่ไหมจนนำให้มีลักษณะของหินเนี่ยมีรูปทรงที่คล้ายกับรูปปั้นใบหน้าของควีนอลิซาเบธหรือว่าสมเด็จพระราชินีนาถอลิซาเบธที่1ของประเทศอังกฤษจนถูกยกให้เป็น1ในสิ่งมหัศจรรย์อย่างหนึ่งของโลกเลยครับดูไว้ครับใครทำความเสียหายกับควีนเฮดโดนปรับเป็นเงินทั้งหมด5 ล้านไต้หวันนะครับโหถอนคำพูดครับว่าจะไม่ถ่ายเพราะว่าเดินมาถึงคิวหมดพอดีถ่ายก็ได้ชอบนะมีเท้าว่าคืออันเนี้ยคนถ่ายส่วนตรงนั้นก็คือคนที่ยืนถ่ายพวกคุณตรงนี้สวยมากดูดีมองแบบหันไปแบบเป็นหินเป็นสะพานเป็นอะไรก็ไม่รู้เต็มไปหมดเลยดีเนี่ยเขาจะมีเส้นแบ่งไว้นะครับว่าเราห้ามข้ามนะครับถ้าข้ามปุ๊บก็คือผิดปั๊บเห็นป่ะเส้นแบ่งนี่คือห้ามข้ามแต่มายืนตรงนี้ได้ถ้าคุณอยากได้รูปสวยนะครับนี่ทีมงานครับตากล้องเราอยู่นู่นส่วนตัวเราครับข้ามมาตรงนี้ตรงสะพานแล้วรูปที่ออกมาจะเป็นอย่างนี้ครับเรียบร้อยครับเมื่อกี้เราก็สำรวจอยู่ยันเย็นเอาง่ายปิดแล้วแหละตอนนี้คือเขาห้ามคนเข้าแล้วก็พาทิศตกไปเรียบร้อยครับเดี๋ยวเราจะกลับไปที่เมืองจีหลงนะแล้วเดี๋ยวจะพาไปดูคูตลาดกลางคืนบ้างนะครับว่ามืดๆเดี๋ยวเขามีอะไรทำกันตอนนี้ขอออกก่อนเนาะเราจอดรถตรงทางออกพอดีไม่ต้องเดินไกลเยี่ยมเมื่อกี้เข้าห้องพักแล้วก็ออกมาใหม่เดี๋ยวจะเดินไปที่จีหลงไนท์มาร์เก็ตนะครับไปดูได้ว่าที่นี่มันมีตลาดกลางคืนของเมืองนะซึ่งเราสามารถไปหาของกินเล่นเดินเล่นได้อะไรอย่างเงี้ยโอเคครับถึงแล้วนะฮะนี่คือตลาดจีหลงนะแบบร้านเยอะเหมือนกันนะถนนแบบซอยเข้าไปลึกมากแล้วก็ค่อนข้างดีเลยและแน่นอนครับสิ่งที่อยู่คู่กับไต้หวันทุกๆเมืองเลยครับนั่นคือตลาดกลางคืนจีหลงเองครับก็มีตลาดกลางคืนเหมือนกันนะครับหรือว่าจีหลงไนท์มาร์เก็ตหรือมีอีกชื่อนึงนะครับว่าเหมียวโคไนท์มาร์เก็ตเป็นอีกหนึ่งตลาดกลางคืนครับที่เก่าแก่ของไต้หวันเลยมีมาตั้งแต่ยุคล่าอาณานิคมแล้วนู่นเลยฮะซึ่งลักษณะของตลาดนี้นะครับสัญลักษณ์ก็คือโคมไฟสีเหลืองที่เรียงทอดยาวไปตามถนนถูกเพิ่มขึ้นมาครับเพื่อเป็นการกระตุ้นการท่องเที่ยวซึ่งเขาเนี่ยครับไม่ได้เปิดไฟทุกคืนนะครับจะเปิดแค่ช่วงสุดสัปดาห์เท่านั้นซึ่งแน่นอนครับวันนี้ไม่ใช่สุดสัปดาห์ครับมาถึงถนนเส้นหลักแล้วนะครับแต่ผมไฟปิดแล้วจะมาถ่ายไฟแล้วปิดวันนี้ปิดไฟเฉยคืออะไรอ่ะของกินแบบเยอะมากเยอะแบบเยอะแบบละลานตาแล้วคนก็เยอะมากเยอะจนไม่ไหวที่นี่ก็จะเป็นตลาดที่เน้นเรื่องของแบบของกินเป็นหลักนะจะเป็นพวกอาหารไต้หวันอาหารสตรีทฟู้ดมีเป็นร้อยๆร้านเลยนะแล้วก็ร้านในตลาดเขาเนี่ยนะก็จะมีเลขกำกับนะครับเพื่อให้ง่ายต่อการค้นหาเลยนะซึ่งอาหารที่คนมาลองครับก็จะมีเช่นเนี่ยวันไบซอสเซดชิคเก้นโรลนิวทริโซแซนด์วิชซึ่งตลาดเนี่ยครับจะเปิดทุกวันนะครับตั้งแต่ประมาณ6 โมงเย็นจนถึงเที่ยงคืนเลยแต่ตอนที่ผมมากันเนี่ยนะครับประมาณเนี่ย3 ทุ่มเนี่ยก็เริ่มมีหลายๆร้านนะครับปิดแล้วนะครับเพราะว่าอาจจะขายดีจัดก็เลยหมดแล้วอะไรแบบนี้ถ้าใครมาจีหลงเนี่ยครับผมก็แนะนำนะครับว่าให้มาเดินเล่นตลาดนี้ด้วยเดี๋ยวกินอันนี้จะเป็นเหมือนชิคเก้นโรลนะเป็นเหมือนไก่ดออ่ะอร่อยเมื่อกี้เราซื้อมามีหมูกรอบมีอะไรไม่รู้เต็มเลยอันนี้ก็น่ากินเดี๋ยวว่าอาจจะลองชิมหลายร้านแล้วทีเดียวอันนี้ก็คือหมูกรอบเฉยที่สั่งมาเมื่อกี้มีซอสเขาสั่งมา2 อันเนาะมีแบบเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะไต้หวันรอข้อกับวาซาบิเป็นไต้หวันรอข้อกับวาซาบิซึ่งไม่รู้อันไหนเป็นอันไหนอร่อยมันอร่อยจริงเป็นหมูกรอบที่นุ่มอ่ะอธิบายไม่ถูกตรงหนังอะกรอบตรงเนื้อนุ่ม
เฮ้ยดีอะเนี่ยนี่เขาส่งมาให้ผมชิมเรื่อยๆเมื่อกี้ซื้อมามีไส้กรอกอะไรอ่ะอันนี้ว่าวันใบซอสเสร็จแบบว่ากินคำธรรมชิ้นอะไรเงี้ยวันใบซอสเสร็จใช่อร่อยอร่อยดีมีประโยชน์อันนี้ก็คือแซนด์วิชอะไรวะเหมือนรอบๆมันเป็นเหมือนแบบแป้งเอาไปทอดแล้วก็ตรงกลางเป็นใต้แบบพวกผักพวกอะไรอย่างเงี้ยก็จะบอกว่าแป้งอร่อยแป้งอร่อยมากเลยนี่ก็เป็นการมาชิมคร่าวๆเดี๋ยวอาจจะไปดูอีกว่ามีอะไรขายสงสารคนถือกันนะอรุณสวัสดิ์นะครับทุกคนตอนเช้าวันแสนสดใสวันนี้แดดเปรี้ยงป้างนะฮะทุกคนนี่ฮะเรามาที่จงเจิงปาร์คนะฮะตรงนี้ก็อยู่บนเนินเขาตรงแถวจีหลงนี่แหละอยู่ในตัวเมืองแต่ว่าจะเดินขึ้นมาก็ได้นะแต่เราเลือกขับรถมานะครับซึ่งผมเห็นระยะทางแล้วก็ขับรถมาดีแล้วมันสูงมากนะครับก็เดี๋ยวเราจะถ่ายที่นี่ที่สุดท้ายนะครับแล้วก็จะขับรถไปต่อที่เมืองอื่นแล้วก็เดี๋ยวไปดูกันว่าบนนี้มีอะไรบ้างแต่ว่าที่นี่ดูศักดิ์สิทธิ์อยู่แล้วก็คนน้อยด้วยเพราะว่าเรามาเช้าและเราขับรถขึ้นมาบนนี้ครับนี่คือสวนสาธารณะจงเจิ้งตั้งอยู่ใจกลางเมืองจีหลงเลยถือว่าเป็นสวนสาธารณะศาสนาขนาดใหญ่นะฮะที่มีความสัมพันธ์กับเมืองนี้คือภายในสวนเนี่ยครับเขาจะแบ่งออกเป็น3ชั้นชั้นแรกนะครับจะเป็นป้อมปืนใหญ่ชั้น2เนี่ยจะเกี่ยวกับศาสนามีวัดมีศาลเจ้าและชั้นสุดท้ายครับเป็นศาลากวนไห่ซึ่งจะเป็นจุดที่เราสามารถมองเห็นท่าเรือแล้วก็วิวของเมืองจีหลงได้คือตรงนี้มาถ่ายรูปเล่นก็ได้นะโดยบนสุดของสวนเนี่ยนะครับจะมีรูปปั้นเจ้าแม่กวนอิมซึ่งถือเป็นรูปปั้นที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกที่มีความสูง25เมตรถือว่าเป็นสัญลักษณ์ของเมืองจีหลงเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าใครมาที่เมืองนี้เนี่ยผมก็แนะนำว่าให้ขึ้นมาบนนี้ด้วยนะครับเพราะว่าถ่ายรูปสวยด้วยแล้วก็จะได้มาขอพรกันด้วยเดินมาถึงปุ๊บก็จะเจอพระสังฆกระจายก่อนนี่แล้วก็บนนี้มันจะเห็นวิวท่าเรือด้วยคือเดินไปปุ๊บก็จะมองไปเห็นแบบท่าเรือจีหลงแบบด้านข้างแล้วตะโกนพร้อมกันว่าวิวสันอุ๊ยชอบอันนี้มากทุกคนดูนะข้างล่างครับที่เราใส่เหรียญลงไปอ่ะมันจะมีมือเจ้าแม่อยู่และมือแต่ละมืออ่ะก็น่าจะเขียนไม่เหมือนกันว่าคุณจะโชคดีเรื่องอะไรแน่เลยก็คือเหมือนกับโยนเหรียญลงไปแล้วก็เหมือนจะเป็นบอกคุณว่าดวงคุณจะได้อะไรแต่ผมอ่านไม่ออกไงโอเคครับและนี่ก็คือที่สุดท้ายนะครับของวิดีโอนี้นี่คือจีหลงนะครับเป็นเมืองท่าที่อยู่ไม่ไกลจากไทเปนะถ้าใครจะมาเที่ยวจากไทเปเนี่ยจริงๆก็สามารถมาได้ครับนั่งรถไฟมานั่งรถบัสมาอย่างเงี้ยหรือว่าจะลองเช่ารถขับแบบเราก็ได้เพราะว่าตอนนี้เนี่ยมันก็มีให้เช่ารถแล้วนะครับสำหรับคนไทยเนี่ยก็ทำใบขับขี่สากลซึ่งเป็นแบบ1ปีนะครับเล่มสีขาวมาพร้อมกับใบขับขี่ส่วนตัวของประเทศเราเนี่ยติดมาด้วยก็สามารถที่จะเช่ารถได้เหมือนกันแต่ว่าผมไม่แน่ใจนะว่าแต่ละร้านมารับใบขับขี่แบบไหนบ้างแต่ว่าผมว่าใบเนี่ยใช้ได้ชัวร์โอเคครับแล้วก็ใครอยากมาเที่ยวจีหลงครับมาไต้หวันเนี่ยก็แวะมาเที่ยวที่นี่ได้สวัสดีครับทุกคนนะครับและนี่คือการรถทริปที่ไต้หวันและเรากำลังจะไปกันที่หมู่บ้านแมวหูตงนี่ครับคือขับมาระหว่างทางก็มันจะเป็นหมู่บ้านที่แบบอยู่ริมมันมีแม่น้ำไหลผ่านนะแล้วก็ที่นี่คือหมู่บ้านแมวเหมียวเพราะว่ามีแมวเยอะมากเขาว่ากันอย่างนั้นนะเขาก็คิดเรียกว่า cat village นะฮะเดี๋ยวเราไปดูกันว่า
มันจะเป็นอย่างไรนี่สำหรับการเดินทางไปที่หมู่บ้านแมวของเรานะครับก็คือเราเนี่ยเลือกจะขับรถไปนะเพราะว่าจริงๆแล้วนะครับตอนนี้คนไทยเนี่ยสามารถเช่ารถขับเที่ยวเองในไต้หวันได้แล้วนะครับแต่จริงๆแล้วนะครับที่หมู่บ้านแมวเองเนี่ยก็มีสถานีรถไฟด้วยนะซึ่งเราสามารถนั่งตรงมาจากไทเปได้เลยโดยสามารถนั่งไปลงที่สถานีรุ่ยฟางและหลังจากนั้นครับก็เปลี่ยนเป็นรถไฟสายผิงซีนะครับมายังสถานีโหต้งนั่นเองนะซึ่งรูทนี้ครับจริงๆเราสามารถที่จะมาเที่ยววันเดย์ทริปและไปหลายๆสถานที่ได้เลยนะไม่ว่าจะเป็นเนี่ยนั่งรถไฟมาที่ฉีเฟินผิงซีรุ่ยฟางโหต้งแล้วก็ไปที่จิ่วเฟินหมู่บ้านโบราณอันเป็นที่สุดท้ายนะฮะซึ่งสามารถมาเที่ยวใน1วันก็ได้ถ้าคุณออกแต่เช้านะหรือว่าจะไปจบที่นอนที่จิ่วเฟินก็ได้ครับซึ่งเดี๋ยวเราจะมีรีวิวด้วยนะครับและทั้งหมดนี่แหละครับก็คือวิธีการเดินทางมานั่นเองใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงเนี่ยก็ถึงแล้วครับพอเดินออกมาปุ๊บจากสถานีเนี่ยก็จะถึงหมู่บ้านแมวทันทีครับในที่สุดถึงแล้วนะฮะเดี๋ยวเราจะเข้าไปในหมู่บ้านกันนะซึ่งตรงนี้ทุกคนจะเห็นนะว่ามันเป็นสถานีรถไฟนะครับเพราะนั้นเวลาคนจะมาเที่ยวหมู่บ้านนี้ส่วนใหญ่เขาก็น่าจะนั่งรถไฟมาทุกคนก็จะเห็นนะครับว่าที่นี่มีบรรยากาศที่ร่มรื่นมีต้นไม้แล้วก็มีร้านขายของซึ่งร้านทุกร้านก็จะมีหน้าแมวเหมียวมาประดับนี่เจาะกันซะหน่อยโอ้ยโอ้โหไอ้ข้างหน้านี่มันเป็นอะไรไม่รู้แต่ดูดีมากคนมาเที่ยวเยอะนะไม่ใช่ไม่เยอะนะเห็นไหมเขาก็มีแบบว่าพวกทำเป็นเหมือนมาสคอตน้องแมวให้เราถ่ายรูปเล่นกันได้สำหรับหมู่บ้านโหต้งเนี่ยนะครับเป็นหมู่บ้านที่ตั้งอยู่ในเขตรุ่ยฟางเมืองนิวไทเปโดยตัวหมู่บ้านจะตั้งอยู่บริเวณริม2ฝั่งของสถานีรถไฟโหต้งโดยมีแม่น้ำจีหลงนะครับไหลผ่านตรงกลางหลายๆคนนะครับน่าจะรู้จักที่นี่แล้วนะครับในฐานะหมู่บ้านแมวใช่ไหมแต่รู้ไหมครับว่าจริงๆแล้วคำว่าโหต้งเนี่ยไม่ได้เกี่ยวอะไรกับแมวเลยนะครับแต่มีความหมายว่าถ้ำลิงครับเพราะว่าในอดีตเนี่ยถ้ำที่อยู่ใกล้ๆกับหมู่บ้านมีลิงอยู่เยอะมากและกลายเป็นที่มาของชื่อนี้นั่นเองแต่ว่าในปัจจุบันนี้เนี่ยนะครับไม่มีลิงเหลือแล้วนะครับก็ไม่มีข้อมูลที่แน่ชัดนะครับว่าลิงหายไปไหนหรือจริงๆแล้วเหล่าแมวอาจจะกำจัดลิงไปหมดแล้วก็เป็นได้นะครับและนั่นแหละฮะทำให้หมู่บ้านนี้กลายมาเป็นหมู่บ้านแมวนั่นเองนอนหลบแดดอยู่เอ้ยแต่หลายคนอาจจะสงสัยว่าอ้าวแล้วอยู่ๆกลายมาเป็นหมู่บ้านแมวได้ยังไงใช่ไหมต้องเล่าย้อนกลับไปก่อนนะครับว่าในอดีตเนี่ยที่หมู่บ้านแห่งนี้เคยเป็นเหมืองถ่านหินมาก่อนและเป็นแหล่งผลิตถ่านหินที่ใหญ่ที่สุดของไต้หวันในสมัยนั้นเลยแหละโดยปีหนึ่งเนี่ยนะครับสามารถผลิตถ่านหินได้สูงถึง 200,000 ตันและมีคนงานอาศัยอยู่มากถึง 6,000 คนครับแต่พออุตสาหกรรมถ่านหินนะครับเริ่มซบเซาในปี1990เนี่ยเหมืองในหมู่บ้านเนี่ยก็ปิดตัวลงครับและคนเนี่ยนะครับก็ค่อยๆทยอยย้ายออกมาจนเหลือเพียงไม่กี่ร้อยคนเท่านั้นเองนะแมวที่เคยเป็นเลี้ยงจำนวนหนึ่งครับก็ถูกทิ้งเอาไว้ที่หมู่บ้านแห่งนี้แล้วมันเนี่ยนะครับก็ค่อยๆขยายพันธุ์จนประชากรแมวค่อยๆเพิ่มจำนวนขึ้นเรื่อยๆจนมีเป็นร้อยๆตัวอย่างที่เขาบอกนะครับว่าแมวเนี่ยแหละเป็นสัตว์ที่พยายามจะยึดครองโลกครับชาวบ้านเนี่ยครับก็เริ่มดูแลกันเองไม่ไหวนะครับในช่วงปี2008เนี่ยก็ได้มีเหล่าอาสาสมัครครับมาดูแลน้องแมวทั้งการฉีดวัคซีนการทำหมันและได้โพสต์ภาพของเหล่าน้องแมวในหมู่บ้านนะครับลงในสื่อโซเชียลมีเดียซึ่งในความเข้าใจของผมเนี่ยผมคิดว่าเขาน่าจะโพสต์แบบให้คนเนี่ยมารับไปเลี้ยงอะไรอย่างนี้นะแต่เริ่มได้รับความสนใจจากกลุ่มคนรักแมวมากขึ้นครับทำให้หลายๆคนครับเดินทางมาเที่ยวที่นี่มากขึ้นพอเริ่มมาเที่ยวเยอะขึ้นเรื่อยๆใช่ไหมก็มีการเปิดร้านค้าร้านอาหารคาเฟ่ต่างๆแล้วก็ใส่กิมมิคของแมวเข้าไปเป็นจุดเด่นสุดท้ายครับทุกคนก็เลยตัดสินใจว่าให้ที่นี่เป็นหมู่บ้านแมวไปเลยละกันนะครับนี่คือทาสแมวเอ้ยโอ้โหนอนบิดให้ดูโชว์ซะหน่อยนี่งาม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 บิดให้หน่อยถ่ายรูปได้ไหมอ้าวไปแล้วโอ้ยนี่เขาทำเป็นบ้านให้มันเลยนี่นะถ้าไม่บอกว่าบ้านแมวก็คือศาลพระภูมินี่แหละนี่มีบ้านแต่ละตัวนะ4ตัวอยู่ตรงนี้น่าจะมากกว่า4มั้ยบ้านหลังใหญ่ไอ้ตัวนี้นี่มาต้อนอยู่ข้างบนกูซ่าหลบมาอยู่ข้างล่างผมมึงก็ยังตามมากันอีกไอ้มนุษย์กูจะกระตะปบกล้องมึงให้3 4ตัวไม่ขออนุญาตกูสักคำกูจะไปแล้วเนี่ยเหลียวมองสัก1ทีมันยังถ่ายอยู่กูไปดีกว่าว้าวThank you.
จนปัจจุบันนี้เนี่ยนะครับเกือบทุกอย่างในหมู่บ้านนะครับก็กลายเป็นทีมแมวหมดแล้วนะครับซึ่งต่อปีเนี่ยนะมีนักท่องเที่ยวมาที่หมู่บ้านแห่งนี้เกือบ1ล้านคนนะครับและนอกจากคนในหมู่บ้านและอาสาสมัครที่เข้ามาช่วยดูแลแมวแล้วนะทางรัฐบาลของไต้หวันเนี่ยนะครับก็ได้มีการฝังไมโครชิปครับไว้ในตัวของน้องแมวแต่ละตัวด้วยเพื่อให้สามารถตามเก็บข้อมูลและดูแลเหล่าแมวจรเหล่านี้ได้นั่นเองและผมบอกเลยนะครับว่าที่นี่เนี่ยโอ้โหแมวเยอะมากจริงๆนะคือไม่ว่าเราจะเดินไปจุดไหนครับยังไงก็ต้องเห็นแมวสักตัวแน่นอนแต่ว่าเราจะได้เจอน้องแมวเยอะขนาดไหนนะครับเดี๋ยวเราไปเที่ยวหมู่บ้านนี้พร้อมๆกันเลยนี่ฮะแล้วก็ข้างๆมันเป็นมีมังกี้เคฟมีให้เดินข้ามสะพานได้ด้วยโอ้ยแต่ว่าเขามีแบบแมวมันซ่อนอยู่ตามจุดต่างๆเหมือนเควสอะคือใครอยากเก็บสะสมรูปแมวก็คือต้องมาที่นี่แล้วก็มาดูกันว่าแข่งกันว่าใครเจอแมวเยอะกว่ากันอะไรอย่างเงี้ยเป็นเควสนี่ข้างหลังก็ซ่อนอยู่2ตัวผู้เชี่ยวชาญด้านแมวกว่า10ปีรู้ว่าจะต้องทำอะไรถึงแมวจะสนใจเอาแล้ววิ่งเข้ามาแล้วเอ้ยนี่ชนสักหนึ่งทีมนุษย์มามนุษย์แล้วขอเสียงดังกูขออ้อนซะหน่อยถูมนุษย์ซะหน่อยถูซะหน่อยผมเห็นผู้คนมากมายเริ่มติดสินบนแมวโดยการเอาอาหารแมวมาด้วยแล้วก็ใช่ครับเขาติดสินบนพวกมันเพราะนั้นใครต้องการเป็นที่รักของแมวอย่าลืมนะครับพกอาหารแมวมาด้วยร้านขนมหน้าแมวแล้วก็มีแมวเหมียวด้วยว่าไงโอเคครับเดี๋ยวเราจะมาขึ้นบันไดในสถานีนะนี่รถไฟวิ่งผ่านไปแล้วตรงนี้ก็เป็นสถานีรถไฟครับเวลานั่งมาลงก็ซื้อตั๋วซื้ออะไรได้แล้วบนนี้ก็ยังมีแมวอยู่อีกเอิร์กบอกว่าหมู่บ้านมี2ฝั่งใช่ไหมอยู่ตรงฝั่งตรงรถไฟกับบนเขาและมีฮิดเด้นเจมซ่อนอยู่ตัวนึงซ่อนอยู่ในนี้แบบไม่เกรงใจใครไม่คุยกับใครอ้วนด้วยและนี่คือฮั่นแน่บ้านลับๆของพวกคุณหนาวซะหน่อยมาซ่อนอยู่ตรงนี้หลบจากเงื้อมมือมนุษย์แต่เสียใจด้วยว่าฉันหาพวกแกเจอนะก็คือเนี่ยมีป้ายบอกฮะมีคาเฟ่มีอะไรก็ไม่รู้แหละแต่น่าจะไปทางนี้ไหมทางนี้แล้วกันนี่และนี่คือท่านมูฟาซาผู้ยิ่งใหญ่นาชิเพนยากูจะนอนอย่ามายุ่งบนนั้นมีบอสใหญ่อยู่บอสใหญ่ลูกปั้นเหมียวถ่ายใหญ่กันเยอะพวกมนุษย์หน้าตามหาเรื่องมากเลยกูจะเล่ากูจะเล่นงานพวกมึงกูจะเล่นงานมึงแน่ๆเอาแล้วกูจะเอาให้สะบักสะบอมเลยทีเดียวเชียวกูลุกขึ้นมาแล้วกูจะเก๋าสุดในที่นี่แล้วกูจะเล่นงานเล่นงานแน่ๆยิ่งเดินยิ่งไกลยิ่งไปยิ่งไม่เห็นทางนี่ฮะที่นี่เขาจะมีแบบพวกร้านอาหารคาเฟ่เพื่อแบบใครหิวนะฮะอยากกินข้าวอยากกินกาแฟเข้ามานั่งได้เนี่ยมันก็จะมีร้านคือบ้านที่แบบเขาสร้างอยู่ตามริมเขาแค่นั้นแหละแต่ว่าพอหลังๆมันมีคนมาเที่ยวเยอะขึ้นเขาก็เปลี่ยนเป็นแบบร้านอาหารร้านอะไรให้คนมาเที่ยวเดี๋ยวลองขึ้นไปดูข้างบนเองข้างบนมีคาเฟ่สตรีทโอ้ร้านนี้มีของกินมีข้าวผงข้าวผัดมีอาหารง่ายๆนะฮะนี่ขนมเค้กรูปน้องแมวมีแมวข้างในด้วยเยอะแบบเยอะระดับโลเยอะจริงของกินเพียบอุ้ยแล้วในร้านมีแมวด้วยแมวแบบดูดีอะแมวแบบผู้ดีผมไม่ใช่แมวแต่ผมคือหมีขาว
ดูสิตุตะ อย่าบอกนะนี่ภาพสมัยก่อนของคุณน่ะนี่ไหนขอดูภาพสมัย Y2K หน่อยนี่คุณคืออันไหนคุณคือตัวไหนมันมีจูจูกับไอเอกัมเนี่ยตัวไหนทำไมคุณเปลี่ยนไปถึงเพียงนี้นี่ก็มียุครุ่งโรจน์ของเขานะครับแต่ว่าวันนี้เขากินอิ่มนอนหลับมะนาวส้มหน้าตาน่ารักที่นี่คือมานั่งก็จะแถมนอกจากอาหารแล้วก็แถมให้อย่างหนึ่งก็คือแถมแมวส้มให้ตัวหนึ่งอยู่ตรงนี้นอนอยู่ยุกยุกแถมให้ตัวหนึ่งสดชื่นอันนี้เป็นแบบว่าแพนเค้กจริงมันมีเป็นอาหารคาวด้วยนะเผื่อใครหิวข้าวก็แวะมากินได้มันมีหลายร้านร้านตัวไหนก็จะเป็นแบบคาเฟ่แบบนั่งสั่งเครื่องดื่มไอติมอะไรเงี้ยแล้วก็เรียงกันเต็มไปหมดเลยพูดทำอะไรคะลูกโอ้ยกอดตุ๊กตาต่อตุ๊กตาคนมาถ่ายรูปกับตุ๊กตาโชว์นี่เขาทำเป็นแบบตกแต่งบนพื้นเป็นรูปฝ่าเท้าของเหมียวนอนชบาอยู่ตัวเดียวฟินหลับตาลงพวกมนุษย์พวกนี้ก็มายืนถ่ายอยู่ได้กระดิกหางโชว์นิดหน่อยพอแต่หลังจากนะครับที่ดูคลิปมาถึงตอนนี้เนี่ยหลายคนอาจจะสังเกตไหมครับว่าเอ๊ะทำไมหูของน้องแมวทั้งหลายนะครับมันดูแหว่งๆไปนิดนึงซึ่งผมเองกับทีมงานนะครับก็เพิ่งมาสังเกตเห็นเหมือนกันนะเราก็เลยไปหาข้อมูลเพิ่มเติมครับซึ่งมันเป็นอย่างนี้ฮะคือหูของน้องเนี่ยนะครับมันแหว่งเนี่ยเพราะว่าเขาต้องการจะควบคุมประชากรของน้องแมวครับรวมถึงทำสัญลักษณ์นะครับว่าแมวตัวเนี้ยได้รับการฉีดวัคซีนเรียบร้อยแล้วครับพอทำแบบนี้เนี่ยนะครับก็จะทำให้สามารถแบ่งแยกได้ครับระหว่างแมวถิ่นกับแมวที่เข้ามาใหม่นั่นเองซึ่งทำให้มั่นใจได้เลยนะครับว่าน้องแมวทุกตัวนะครับที่เราเจอในหมู่บ้านนี้และมีสัญลักษณ์แบบนี้เป็นน้องแมวที่สะอาดแล้วก็ปลอดภัยนั่นเองนะฮะแล้วก็ที่สำคัญครับเขาก็มีการดูแลน้องแมวที่นี่อย่างดีแน่นอนโอเคครับเราข้ามกลับมาเราจะไปสะพานคือตัวนี้มันจะมีสะพานเห็นไหมสะพานที่ใช้ข้ามไปอีกฝั่งหนึ่งของแม่น้ำโอเคเนี่ยทางขึ้นเป็นบันไดคิดว่าน่าจะเชื่อมนะฮะเพราะว่ามันมีป้ายเขียนมาทางนี้ไม่น่าผิดพลาดอะไรตรงไหนและแล้วก็ขึ้นมาถึงข้างบนสุดอุ้ยมีรางรถไฟด้วยอ่ะอ๋อไม่ใช่รางรถไฟครับรางรถรางรางรถรางเพราะว่าเมื่อก่อนน่าจะใช้ขนถ่านหินก็คือเมื่อก่อนเขาใช้ถ่านหินเข้าส่งอันเนี้ยแล้วก็ข้ามแม่น้ำไปฝั่งนู้นอย่างนี้นี่เองซึ่งฝั่งนู้นก็มีอีกนะฮะใครจะมาเที่ยวตรงนี้นี่แบบดูดีนะมีอะไรทำสวยงามด้วยครับขึ้นไปบนสะพานมาแล้วเมื่อกี้นะวิวสวยมากแต่ว่าเราจะไปที่สุดท้ายครับนี่คือวิซิเตอร์ฮอลล์ไม่ได้วิซิเตอร์ด้วยเขียนวิชั่นฮอลล์คือปกติมันต้องแวะเป็นที่แรกใช่ไหมเราแวะที่สุดท้ายครับอ๋อเขาก็เล่าว่าในอดีตที่เนี่ยมันเคยใช้เป็นอะไรมาก่อนก็คือง่ายๆมันคือโรงงานเหมืองถ่านหินนั่นแหละใช่ไหมแล้วมันก็คงยกเลิกไปแล้วก็เปลี่ยนมาเป็นหมู่บ้านแบวแบบในปัจจุบันเจ้าหน้าที่เหรอเจ้าหน้าที่ของทางหลวงพิการเจ้าหน้าที่ครับผมขอสอบถามเรื่องประวัติที่มาของที่นี่ได้ไหมครับว่ามันยังไงครับเมื่อปีไหนที่มันเกิดอะไรขึ้นนะขอเชิญเจ้าหน้าที่ตอบเลยครับไม่ตอบ
เรียบร้อยครับและนี่คือหมู่บ้านแมวหูต้งนะครับก็น่ารักนะเป็นแบบเดินเล่นนั่งคาเฟ่ถ่ายรูปเล่นกับแมวคือถือว่าดีอ่ะแบบแวะมาเที่ยวได้นะคือจริงในรูทเนี้ยก็อย่างที่บอกไปอ่ะเวลาคุณนั่งรถไฟมาเที่ยวเนี่ยมันจะมีให้แวะหลายจุดมากมีชิฟเฟิลผิงซีมีลุยฟางซึ่งจากสถานีถัดไปน่าจะเป็นลุยฟางนะผมจำไม่ผิดนะมันจะเป็นรถไฟสายเก่านะฮะแล้วก็หูตงเนี่ยก็มาเที่ยวมาเจอหมู่บ้านแมวได้และอาจจะไปจบด้วยจิ๋วเฟิลก็ได้นะฮะและนี่ก็คือหมู่บ้านแมวเหมียวท่ามกลางหุบเขาที่ไต้หวันนั่นเองครับสำหรับทุกคนนะครับเวลามาไต้หวันเนี่ยส่วนใหญ่เราก็จะมาลงกันที่ไทเปใช่ไหมแล้วเวลามาเที่ยวนอกเมืองครับส่วนใหญ่เขาก็จะไปเที่ยวแบบวันเดย์ทริปกันซึ่งรูทที่ไปส่วนมากเนี่ยนะครับเขาก็มักจะมีทั้งรถไฟรถบัสนั่งออกไปนอกเมืองกันอย่างเช่นรูทที่ไปรุ่ยฟางนะครับตรงนี้เนี่ยเขาก็จะมีสถานีรถไฟที่เราเนี่ยสามารถนั่งตรงมาจากไทเปได้เลยนะและที่สถานีรุ่ยฟางเนี่ยนะครับเราสามารถเปลี่ยนรถไฟนะครับไปสายผิงซีและสามารถมาต่อที่โหต้งซือเฟินและผิงซีซึ่งที่โหต้งเนี่ยนะครับไฮไลท์คือเป็นหมู่บ้านแมวครับเป็นหมู่บ้านที่น่ารักมากๆแล้วก็มีแมวอยู่เต็มไปหมดเลยมีทั้งร้านค้าคาเฟ่ต่างๆนะครับส่วนซือเฟินเนี่ยนะครับตรงสถานีนี้ครับเขาจะมีตลาดที่เรียกว่าซือเฟินโอสตรีทมีร้านค้าร้านอาหารฟิลแบบตลาดล่มหุบบ้านเราเลยนะและออกมาหน่อยเนี่ยนะครับก็จะมีน้ำตกที่ชื่อว่าซือเฟินด้วยตรงนี้สวยมากถัดมาอีกสถานีนึงครับก็คือที่ผิงซีสถานีนี้นะครับยังคงความดั้งเดิมของตัวสถานีและบ้านเรือนเอาไว้เต็มไปหมดซึ่งเขาก็จะมีผิงซีโอสตรีทนะครับเป็นถนนที่ตั้งอยู่ข้างๆทางมีทางรถไฟให้ถ่ายรูปมีร้านอาหารมีขายของที่ระลึกแล้วก็คนนิยมเนี่ยมาปล่อยโคมกันตรงนี้ด้วยนะและที่สุดท้ายครับที่คนส่วนใหญ่จะต้องไปกันเลยนั่นก็คือจิ๋วเฟินนั่นเองซึ่งจิ๋วเฟินครับเป็นหมู่บ้านโบราณชื่อดังของไต้หวันนะครับมีตึกบ้านเรือนที่มีเสน่ห์มากๆมีร้านอาหารแล้วก็ที่พักด้วยนะซึ่งเราเนี่ยสามารถมาได้หลายวิธีด้วยกันครับไม่ว่าจะเป็นนั่งรถไฟรถบัสแท็กซี่นะครับแล้วก็ต่อมาที่เมืองนี้ได้หมดเลยแต่ทริปนี้ครับเราจะมารถทริปที่ไต้หวันเพราะฉะนั้นเราจะแวะที่เที่ยวต่างๆด้วยการขับรถครับทั้งทะเลหยินหยางเหมืองเก่า13ชั้นน้ำตกทองคำและจบด้วยการไปนอนที่จิ๋วเฟินครับและการมานอนที่นี่จะเป็นยังไงจะได้ประสบการณ์ที่ต่างกันออกไปหรือไม่เชิญชมครับก่อนที่เราจะไปถึงน้ำตกนะครับเราจะแวะตรงนี้ก่อนตรงนี้มันเปิดเป็นโรงงานเหมืองเก่าแล้วก็มันปล่อยร้างเสร็จปุ๊บมันอยู่บนเขามันเป็นเหมือนโบราณสถานที่เป็นซากอารยธรรมเก่าแก่ที่ไม่เก่าแก่มากโอ้ยเพราะมันมีหมอกอ่ะมันเลยแบบดูอลังเลยอ่ะสำหรับตรงนี้จริงๆแล้วเนี่ยเราขับรถผ่านนะครับและก็ไม่รู้มาก่อนด้วยว่ามันคืออะไรนะตรงนี้เนี่ยคือ13 Floor Rune นะครับเป็นโรงหลอมที่มีชื่อว่าซุ่ยหนานตงคือสมัยก่อนเนี่ยนะครับเคยเป็นที่ถลุงแร่ทองมาก่อนถูกสร้างขึ้นในปี1933เป็นช่วงที่ญี่ปุ่นเนี่ยนะครับเข้ามาปกครองไต้หวันนั่นเองและคนงานเนี่ยก็มาจากเฉลยศึกแล้วพอถึงช่วงปี1970ครับผลผลิตเนี่ยนะครับก็เริ่มลดลงนะที่นี่ก็เลยต้องปิดตัวลงและถูกทิ้งร้างไว้แบบนี้ครับกลายเป็นเหมือนตึกร้างเก่าๆที่อยู่บนเขาแต่ดูไปดูมามันน่าสนใจนะครับมันก็ดูมีเสน่ห์มากๆจนเรานะครับต้องแวะมาตรงนี้ครับและใกล้ๆกันเนี่ยนะครับก็จะมีทะเลที่เขาเรียกกันว่าทะเลหยินหยางเป็นทะเลที่มีสีไม่เหมือนทั่วไปนะเพราะว่าทะเลตรงนี้เนี่ยจะมีสีเหลืองกับสีฟ้าครับเลยกลายเป็นที่มาของชื่อหยินหยางนั่นเองเป็นแนวคิดของจีนโบราณนะครับที่พูดถึงสิ่งต่างๆในธรรมชาติที่เป็นคู่ตรงข้ามกันแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยก็สร้างสมดุลให้กันและกันด้วยนะซึ่งสีที่เราเห็นเนี่ยนะครับไม่ได้เกิดขึ้นเองตามธรรมชาตินะฮะแต่เป็นผลจากการที่บริเวณนี้เนี่ยเป็นเหมืองแร่ทองคำมาก่อนทำให้มีสารเคมีครับไหลลงมาสู่ทะเลและทำให้สีของน้ำทะเลบริเวณนี้เนี่ยเปลี่ยนไปนั่นเองครับแล้วมันก็กลายเป็นจุดท่องเที่ยวที่ทัวร์แวะมาแล้วก็ถ่ายรูปด้วยครับเนี่ยก็มีเล่าประวัติศาสตร์นะฮะตรงเนี้ยคือมันกลายเป็นแบบสิ่งปลูกสร้างที่ดูน่าสนใจใช้ได้นะฮะตรงเนี้ยทัวร์ลงเยอะมากหมายถึงว่าทัวร์มาลงรถตรงนี้แล้วก็ขึ้นไปบนนั้นแล้วก็ไปส่องดูคือฝั่งตรงข้ามเนี่ยครับมันจะเป็นหยินหยางซีก็คือแบบเขาก็ไปยืนส่องไปดูกันว่าเอ้ยโอ้ทะเลตองซีหน้าตาเป็นยังไงฮะเหมือนที่ทุกคนเห็นอยู่ตอนนี้นะฮะมีวันนี้โชคดีมากคือแดดออกแล้วมีหมอกพอดีมันก็เลยออกมาดูสวยแล้วเดี๋ยวนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้ก็น่าจะไปจบที่จิ๋วเฟินแน่นอนนะไม่ต้องห่วงครับเพียบไปฮะเราออกเดินทางต่อดีกว่าถึงแล้วโกลเด้นวอเตอร์ฟอลนะครับนี่คือน้ำตกทองคำโกลเด้นฟูหลงวอเตอร์ฟอลสวยนะเนี่ยไม่ได้แบบไก่กาธรรมดานะดูซะ
และก่อนที่เราจะไปถึงจิ่วเฟินนะครับเราจะแวะตรงนี้กันก่อนนี่คือน้ำตกทองคำครับหรือว่าโกลเด้นวอเตอร์ฟอลนั่นเองซึ่งตั้งอยู่ริมทางระหว่างภูเขากับชายฝั่งของนิวไทเปนะฮะคือต้องบอกว่าส่วนใหญ่เนี่ยนะครับคนที่จะมาตรงนี้เนี่ยก็มักจะต้องมากับทัวร์ไม่ก็ขับรถมาเองนะครับซึ่งถึงแม้ตรงนี้เนี่ยนะครับจะไม่ได้เป็นน้ำตกที่มีขนาดใหญ่มากนะแต่ความพิเศษของที่นี่คือตัวเนินเขาของน้ำตกที่มีสีทองครับเกิดจากช่วงที่มีการทำเหมืองแร่บริเวณนี้เนี่ยแหละทำให้แร่โลหะหนักเนี่ยนะครับมาปะปนอยู่ในน้ำครับและทำปฏิกิริยากับเนินเขาที่มีน้ำไหลผ่านสีของเนินเขาเนี่ยครับก็เลยกลายเป็นสีทองอย่างที่ทุกคนเห็นกันอยู่นี่เองแต่ว่าแร่โลหะหนักที่อยู่ในน้ำเนี่ยครับถือว่าเป็นอันตรายต่อการสัมผัสเขาก็เลยมีการกั้นรั้วเอาไว้เพื่อความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวเพราะฉะนั้นใครไปไม่ต้องสนนะครับที่จะปีนลงไปเล่นน้ำอะไรแบบนี้นะถ่ายน้ำตกเรียบร้อยแล้วนะครับสวยงามนะนี่คือโกลเด้นฟู่หลงวอเตอร์ฟอลก็เดี๋ยวตรงนี้ขับไปอีกประมาณ15นาทีครับจะถึงจิ่วเฟินซึ่งจริงๆเราโรงแรมเช็คอินเราได้ประมาณบ่ายสามครึ่งนะฮะแต่ดูจากทรงนี้แล้วน่าจะขับไปถึงประมาณบ่ายสามซึ่งจะมีเวลาครึ่งชั่วโมงแต่ว่ายังไงจะเดินโรงแรมเนี่ยก็ต้องเดินอีกประมาณ10กว่านาทีอยู่ดีต้องบอกว่าจิ่วเฟินเนี่ยมันเป็นเนินนะฮะแล้วก็ทุกที่เป็นบันไดหมดเพราะฉะนั้นเวลาใครจะมานอนห้ามเอากระเป๋าใบใหญ่มาหรือถ้าเอามาก็คือแบ่งเป็นใส่ใบเล็กแล้วค่อยเอาไปขึ้นบนนั้นน่าจะง่ายกว่าโอเคนะครับตอนนี้เต็มไปด้วยสายหมอกหนทางข้างหน้าคืออะไรครับเนี่ยนี่คือหนังเรื่อง The Mist โอ้ไม่ฉันมาอยู่ที่ไหนไม่นะไม่สำหรับจิ่วเฟินเนี่ยนะครับเป็นหมู่บ้านโบราณที่ตั้งอยู่บนหุบเขาในเขตรุ่ยฟางเมืองนิวไทเปซึ่งอยู่ทางตอนเหนือของไต้หวันนั่นเองครับเป็นหมู่บ้านที่มีอายุเก่าแก่มากๆนะในอดีตเนี่ยจิ่วเฟินเป็นเพียงหมู่บ้านเล็กๆที่เงียบสงบสมัยราชวงศ์ชิงเนี่ยนะครับมีผู้อาศัยอยู่เพียง9ครอบครัวเท่านั้นจนในช่วงปลายศตวรรษที่19ซึ่งตรงกับช่วงที่ญี่ปุ่นได้เข้ามายึดครองไต้หวันจิ่วเฟินนะครับก็เริ่มมีการพัฒนาให้กลายเป็นเหมืองแร่ทองคำเพราะว่ารอบๆจิ่วเฟินเนี่ยมีเหมืองแร่ทองคำตั้งอยู่ทำให้จิ่วเฟินครับเริ่มมีผู้คนหลั่งไหลเข้ามาอยู่มากขึ้นมากขึ้นบ้านหลายๆหลังครับก็ถูกสร้างเพิ่มเติมมาซึ่งสถาปัตยกรรมต่างๆเนี่ยก็ได้รับอิทธิพลมาจากญี่ปุ่นด้วยแต่พอหลังจากที่การขุดทองคำนะครับเริ่มลดน้อยลงเนี่ยนะและเหมืองก็ปิดตัวลงในปี1971ความสนใจของหมู่บ้านจิ่วเฟินครับก็เริ่มจางหายไปครับแต่ต่อมาเนี่ยก็เริ่มเป็นที่รู้จักมากขึ้นเพราะถูกใช้เป็นโลเคชั่นในการถ่ายทำภาพยนตร์หลายๆเรื่องเลยไม่ว่าจะเป็น A City of Sadness นะครับที่เป็นภาพยนตร์ชื่อดังของไต้หวันทำให้ตั้งแต่ปี1990นะครับก็เริ่มมีคนมาเที่ยวที่นี่มากขึ้นจนถูกพัฒนาเป็นสถานที่ท่องเที่ยวอย่างในปัจจุบันนั่นเองนะเส้นทางที่เราต้องเลือกเดินมันเป็นเนินเห็นไหมบันไดล้วนเราเลือกผิดหรือเปล่าก็ไม่รู้นะตอนนี้เพราะว่าอีกที่จอดนึงอาจจะเป็นเดินลงก็ได้แต่ที่จอดนี้เป็นเดินขึ้นนะครับแต่ไม่เป็นไรเพราะยังไงขากลับก็ต้องเดินอีกอยู่ดีดูแมพแล้วนะครับเมื่อกี้ข้ามบันไดอีก2เซตนะซึ่งเซตหนึ่งคือเหนื่อยมากนะเซตหนึ่งคือโคตรสูงท้อเลยเพราะมันมีของด้วยไงดูไว้ครับใครจะหาทำมานอนที่นี่นะเดี๋ยวมาดูกันว่าคุ้มค่าไหมกับความเหนื่อยอีกบันไดเดียวเท่านั้นมาต่อสิคุณทำได้เด็ดโปรดอย่าเพิ่งยอมแพ้คุณทำได้นึกถึงหน้าแมวที่บ้านโอเคแล้วก็มาทะลุถนนหลักแล้วนะฮะถนนหลักก็จะเบียดก็คืออันนี้คือถนนที่ขายของนะคนก็จะเยอะอย่างที่ทุกคนเห็นนะนี่คือปัญหาของการมาเที่ยวจิ่วเฟินคือคนมันเยอะมากถ้าเราอยู่ดึกล่ะและถ้าเราออกมาตอนเช้าล่ะจะเป็นยังไงนี่แหละคือผลเรามานอนเฮ้ยข้ามันไกลถึงโซนข้างนอกครับซึ่งวันนี้ดีมากเลยนะไม่เห็นวิวเลยดูสิและแล้วฮะเราก็มาถึงที่พักเราฮะที่นี่ฮะโอเรอินฮะวิวดีมีชาติตระกูลเดี๋ยวหาจุดเช็คอินก่อนว้าเราจองห้องแบบ4คนแต่ว่าเรานอน2คนนะเพราะว่าเราอยากได้ห้องใหญ่แล้วก็วิวสวยๆอย่างนี้นี่คือการอาบน้ำแบบถ้าไม่ปิดหน้าต่างก็เขาเรียกว่าโชว์เหนือนะครับส่วนนี้คือการนี่นั่งอึวิวจิ่วเฟินเป็นไงล่ะมองทะลุออกไปเห็นสายหมอกสุดยอดนะโคตรดีอันนี้คือความรู้สึกที่คุณนั่งอึในห้องนี้นะครับแล้วก็ดูวิวไม่ต้องตกใจนะเพราะมีม่านปิดเนี่ยนั่งชื่นชมธรรมชาติไป
ห็นไหมมีผู้คนเดินผ่านไปผ่านมาได้ทักทายกันนะให้มีความสุขร่วมกันเวอร์ดี้ฟูดมากอะไรก็ไม่รู้เนี่ยแล้วก็ข้างบนมันเหมือนมีห้องแบบห้องนั่งเล่นปีนบันไดขึ้นไปด้านบนได้นะก็เตียงใหญ่แล้วก็ทุกที่นั่งอ่ะที่ชอบเลยนะคือมันเป็นที่นั่งที่แบบเห็นข้างนอกหมดก็คือข้างนอกก็เห็นเราก็เห็นข้างนอกแต่เราก็ปิดม่านได้แล้วแต่เราเลือกโอเคครับตอนนี้ประมาณ4โมงครึ่งเราออกมาเดินหาข้าวกินแล้วเพราะว่าหมอกเริ่มไปแล้วก็คนน้อยลงหรือเปล่าไม่แน่ใจเดี๋ยวต้องเดินไปดูกันซึ่งการมาเที่ยวที่จิวเฟิร์นนะครับคือการเดินทางมาที่จิวเฟิร์นโอสตรีทเป็นถนนคนเดินโบราณครับที่เป็นตอกซอกซอยแคบๆเต็มไปด้วยร้านค้าและของกินเยอะมากวงเล็บของกินเยอะมากจริงๆนะครับมาร้านนี้นะฮะไม่เคยมาเหมือนกันเขาน่าจะพยายามหาที่นั่งริมหน้าต่างให้เราได้เลยว้าววิวดีมากโอเคครับร้านนี้นะครับชื่อเมื่อกี้เขียนภาษาจีนแหละแต่เมื่อกี้เราพยายามนั่งแปลเนี่ยแอบอ่านว่าชังไก่หวนทีเฮาส์คือมันเป็นตรงมุมฮะแล้วก็ที่นั่งเขาอะมี 2-3 ชั้นถ้า 2-3 ชั้นเนี่ยก็เห็นวิวอย่างนี้หมดเหมือนเขาพยายามเซตให้ร้านตัวเองอะแบบเห็นวิวพระอาทิตย์ตกได้ซึ่งจิวเฟิ่นตอนเย็นพระอาทิตย์จะตกแบบเห็นพระอาทิตย์ตกเต็มๆเลยนะส่วนตอนขึ้นจะขึ้นอีกฝั่งนึงก็เดี๋ยวเรากินข้าวเดี๋ยวอาจจะไปเดินเล่นถ่ายรูปตอนกลางคืนเพราะว่าตอนกลางคืนเนี่ยเขาจะเปิดไฟที่โคมแล้วเป็นจุดที่แบบว่าคนชอบถ่ายรูปกันแต่เราก็จะไม่ไปเบียดอะไรมากมายอะแล้วก็เดี๋ยวมาช้าจะตื่นอีกรอบนึงและนี่คือเซตมินิฮอตพอตครับทุกท่านประมาณ350ไต้หวันคือถ้าเป็นหมูสไลด์320แต่ถ้าเป็นเนื้อเซอร์ลอย350ต่างกัน30ไต้หวันซึ่งถ้าติดไต้หวันตีเป็นเงินไทยไม่เกิน40บาทเนื้อสิครับอย่างนั้นต้องเนื้ออยู่แล้วคุ้มกว่าเพราะอร่อยให้อยู่ระดับดีไม่ได้แบบไม่ได้เวอร์อะไรขนาดแต่ว่าอร่อยบรรยากาศดีมองไปวิวสวยสวยงามมากจิ๋วเฟิร์นไปกินข้าวกันทุกคนเนี่ยคือข้อเสียไต้หวันเนี่ยเวลาไปหลายๆร้านอาหารนะชอบไม่รับบัตรเครดิตเมื่อกี้เลยต้องเดินไปกดเงินสดที่เซเว่นเพราะเงินไม่พอนะส่วนนี้อะไรครับเนี่ยแงบนี่มันแมวอ้วน2ตัวแล้วก็เดี๋ยวจุดถ่ายรูปยอดฮิตยอดนิยมของที่นี่มันจะคือตรงบันไดข้างหน้าที่เราจะไปถึงเนี่ยแต่ว่าเดี๋ยวจะให้ทุกคนดูนะว่าคนมันเยอะขนาดไหนเนี่ยไอทางที่จะลงไปแทบเป็นไปไม่ได้แทบที่คุณจะได้รูปสวยเพราะว่าด้วยจำนวนคนที่อยู่ตอนนี้เนี่ยมันยากมากจริงที่จิวเฟิร์นโอสตรีทที่นี่นะครับก็จะใช้โคมสีแดงเนี่ยตกแต่งรอบๆจนเป็นเหมือนกับสัญลักษณ์ของที่นี่ไปแล้วนะทำให้มีคนหลายๆคนเชื่อแล้วก็ลือกันว่านี่คือเมืองต้นแบบที่เป็นอินสปิเรชันให้กับฉากในแอนิเมชันชื่อดังของญี่ปุ่นเรื่อง Spirit Away นะครับจากสตูดิโอจิบิซึ่งเรื่องนี้ครับได้รับออสการ์ในสาขาภาพยนตร์แอนิเมชันยอดเยี่ยมในปี2003เนี่ยนะและมีหลายๆฉากในเรื่องนี้ครับที่มีความคล้ายคลึงกับจิวเฟิร์นมากนะทั้งโคมไฟสีแดงตรอกทางเดินหรือว่ารูปทรงอาคารต่างๆครับนอกจากนี้ครับของที่ระลึกตามร้านค้าต่างๆครับก็ยังเป็นของจากเรื่อง Spirit Away ด้วยนะครับทำให้หลายๆคนนะครับก็ยิ่งเชื่อและมั่นใจไปอีกนะครับว่าที่เนี่ยมีความเกี่ยวข้องกับแอนิเมชันเรื่องนี้แน่นอนแต่บอกก่อนนะครับว่ามันไม่ได้มีข้อมูลหรือว่าการยืนยันจากทางค่ายนะครับที่บอกว่าที่นี่เป็น Inspiration และทางฮายาโอะมิยาซากินะครับที่เป็นผู้สร้างของเรื่องนี้เนี่ยเขาก็ออกมาปฏิเสธอีกนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะครับเขาไม่ได้รับแรงบันดาลใจมาจากจิวเฟิ่นแต่ได้แรงบันดาลใจมาจากสถานที่หลายๆแห่งนั่นเองนะฮะแต่ส่วนตัวผมนะครับที่มาเที่ยวที่นี่เองผมว่ามันก็เหมือนจริงๆนะและแน่นอนครับถ้าตัดเรื่องอินสปิเรชันทิ้งไปยังไงครับที่นี่ก็ถือว่าเป็นเมืองโบราณที่สวยมากๆแห่งหนึ่งอยู่ดีครับผมบอกแล้วว่ามหาศาลไม่มีทางเลยคุณถ่ายมายังไงก็คนเพียบมี2ช้อยไม่แน่ใจเหมือนกันว่าตึกจะยังเปิดไฟอยู่ไหม1คนจะไปกี่โมงอันนี้เราไม่รู้กับ2คือมาตอนเช้าไม่ต้องเปิดไฟรอดู
โอเคครับเรากลับมาห้องก่อนนะครับเพื่อกินสิงฟู่ถังน้ำตาลโบบาทีชานมไข่มุกเจ้าดังของไต้หวันนะเมื่อกี้ทุกที่ที่เราไปเนี่ยทุกคนจะเห็นไหมว่าแบบคนจะเยอะมากทีนี้เดี๋ยวเราจะลองมาดูกันว่าผมจะมาเทสดูว่าถ้านอนที่นี่นะแล้วกลับออกไปตอน 3:00 น1ไปตามทุ่มเนี่ยจะยังมีคนอยู่ไหม2เนี่ยไฟโคมไฟยังเปิดอยู่หรือเปล่ากับแบบที่2ครับเราจะลองออกไปตอนเช้าเดี๋ยวเราตื่นนอนเนี่ยเราจะออกไปเลยเพราะไม่งั้นเราไม่มีทางถ่ายได้ฮะตรงนั้นเนี่ยเราก็เลยเลือกนอนตรงนี้แล้วก็ผมว่าโรงแรมนี้นอนสบายมากคือห้องที่ผมจองเนี่ยเป็นห้องนอน4คนนะอีกห้องนึงที่ทีมงานนอนเนี่ยเป็นห้องเล็กผมจองห้องเล็กกับห้องใหญ่ห้องธรรมดา 3,500 ครับแต่ห้องเนี้ยนอนได้4คนมีอ่างแล้วก็เห็นวิวราคานะครับ 7,200 แล้วห้องดีมากด้วยข้างในดูใหม่ข้างหน้ามีชากาแฟให้กินฟรีคนละพันกว่าบาทและอยู่กลางเมืองโบราณจิวเฟินผมว่าดีมากอันนี้ก็แนะนำทุกคนครับตอนนี้เป็นเวลา 3:06 ครับแม่บอกละเอียดนะไปดูกันว่าจิวเฟินยาม 3:00 คนจะไปกันหรือยังแต่มันเงียบขึ้นเยอะมากนะเดี๋ยวไปดูว่าตรงนั้นยังถ่ายรูปได้ไหมนี่คือ 3:00 จิวเฟินไปพูดมานะครับคนยังอยู่แต่น้อยลงลองไปดูกันเวลาเราเซิร์ชเกี่ยวกับจิวเฟินเนี่ยนะครับเรามักจะเห็นมุมนึงของที่นี่ครับที่เหมือนกับอาคารโบราณแล้วก็ประดับไปด้วยโคมไฟสีแดงและหลายๆคนที่มาจิวเฟินครับก็จะต้องมาถ่ายรูปตรงนี้กันเพราะที่นี่คือโรงน้ำชาที่มีชื่อว่าอาเมยทีเฮาส์นะครับซึ่งเป็นโรงน้ำชาชื่อดังที่อยู่ตรงจิวเฟินโอสตรีทนั่นเองนะซึ่งคำว่าอาเมยเนี่ยนะครับมาจากชื่อของเจ้าของร้านเลยฮะที่นี่มีตั้งแต่ช่วงต้นศตวรรษที่20แล้วนะแต่ไม่ได้เป็นโรงน้ำชาตั้งแต่แรกที่นี่เคยเป็นร้านช่างตีเหล็กที่จะผลิตพวกเครื่องมือที่ใช้ในการทำเหมืองในสมัยก่อนนั่นเองครับแต่หลังจากที่เหมืองต่างๆครับถูกปิดตัวลงไปนะครับและเริ่มมีการท่องเที่ยวเข้ามาที่นี่ก็เลยมีการปรับเปลี่ยนครับให้กลายเป็นโรงน้ำชาและด้วยสถาปัตยกรรมของตึกที่มีความผสมผสานระหว่างไต้หวันญี่ปุ่นทำให้กลายเป็นตึกที่มีเอกลักษณ์และเป็นจุดถ่ายรูปยอดฮิตของจิวเฟินนั่นเองและแน่นอนนะครับถ้าคุณอยากจะถ่ายรูปในช่วงปกติคุณจะเจอคนมหาศาลตรงนี้ครับสรุปนะครับกลางคืนถ่ายได้นะก็คือมันจะมีคนยังอยู่แหละแต่ว่ามันไม่มีความเบียดเสียดอ่ะมันก็ยังรอจังหวะที่จะถ่ายรูปได้แล้วก็เดี๋ยวที่พักเนี่ยเขาบอกเราแล้วแหละว่าเขาไม่มีเบรกฟาสต์ตอนเช้าร้านก็จะไม่ค่อยเปิดสิ่งที่เราควรทำเวลามานอนที่นี่นะครับคือไปซื้อของกินตอนเช้าเอาไว้ที่มินิมาร์ทซึ่งหน้าปากซอยเนี่ยมี 7-Eleven อยู่เพราะนั้นเราจะไปซื้อของ7แล้วก็กลับไปนอนแล้วพรุ่งนี้ตอนเช้าค่อยออกมาถ่ายรูปอีกรอบนึงไปแล้วก็นี่ฮะที่พักเรานะครับมีจิวเฟินไนท์ไทม์ทัวร์เขาใช้เวลาทัวร์ในการพาไปดูจุดต่างๆแล้วก็เบื้องหลังจิวเฟินแบบตอนเลิกงานแต่ละบ้านเขาทำอะไรแล้วก็มีจุดชมวิวจุดถ่ายรูปตอนกลางคืนอย่างเงี้ยคนละ400ไต้หวันแต่เหมือนว่าต้องมีกรุ๊ปอย่างน้อย6คนมั้งถึงจะสตาร์ทได้ซึ่งเรามา4ก็เลยคิดว่าไม่รู้มีคนอื่นหรือเปล่าวันนี้แต่ว่าไม่ได้ไปฮะสรุปก็ใครสนใจก็ลองเวลามาพักเนี่ยก็ลองถามเขาดูแล้วกันก็คืนนี้นอนครับตอนเช้าเราจะไปอีกจุดร้านน้ำชาเหมือนเดิมแต่จะไปถ่ายอีกแบบนึงแบบไม่มีคนอรุณสวัสดิ์นะฮะตอนเช้าก็เห็นวิวอย่างนี้แล้วมันสบายใจไม่มีหมอกนะครับฟ้าโปร่งโล่งสบายมากก็เรากินข้าวเช้าคือเราก็ซื้อบะหมี่กึ่งเอาไว้แล้วก็ซื้อไข่มาต้มแล้วเดี๋ยวจะนั่งกินบรรยากาศแล้วเราก็จะกลับไปที่นั่นอีกครั้งหนึ่งนั่นก็คือโรงน้ำชาเนี่ยมี
จ้าหน้าที่นะฮะนั่งเฝ้าอยู่ซึ่งจุดนี้นะครับก็คือจุดที่มีแผนที่บอกซึ่งทางเจ้าหน้าที่เนี่ยก็คอยหลับไม่ได้ให้ข้อมูลอะไรเราโอเคครับเราจะมาจุดเมื่อวานนะก็คือจุดมหาชนนั่นแหละแต่คนก็มีนะไม่ใช่ไม่มีนะแต่แค่แบบมันไม่เยอะวุ่นวายแค่นั้นเองบ้านพี่สิงห์อยู่ตรงนี้เหรอสรุปนี่อ่ะวิญญาณร้ายแล้วก็ตรงนี้มีเซมซีนะครับก็คือเล่นได้เลยเสียงเซมซีเสร็จปุ๊บหยิบตามเบอร์ได้เลยตรงนี้น่าจะเป็นเธียเตอร์นะถ้าผมจำไม่ผิดแล้วก็มองมาเนี่ยครับก็จะเห็นเป็นลานที่มีโคมไฟไปครับทุกคนไปลานจอดรถนะฮะเดินทะลุอย่างเดียวครับเอ้ยแล้วยังไงอ่ะคุณขวางแล้วคือผมไปได้ไหมขออนุญาตหน่อยได้ไหมเดินไปก่อน คุยกันแล้วเหรออืมเขาไม่ดิกอ่ะเอ้ยก็จะกราบบ้าจริงๆเมื่อกี้น้องเห่าเพราะว่าน้องน่าจะตาบอดนะผมดูแล้วแล้วก็น้องอาจจะกลัวว่าแบบคนจะมาทำร้ายเราหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยเนาะนางแบบนี่อ่ะเซ็กซี่ถึงลานจอดรถแล้วครับเดินมาดูค่าที่จอดรถดีกว่านะครับว่าจะเท่าไหร่เพราะว่าเมื่อวานเหมือนก็อ่านไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่เลยต้องมาดูอีกทีนึงว่าจะ200มั้ย400แม่จ๋าอ๋อนับเป็นวันแน่เลยเวลาจ่ายทีนึงอ่ะก็คือนับเป็น1วันพอเราข้ามวันก็นับเป็น2วันแปลว่าถ้าคุณมานอนนี่นะครับจอดตรงนี้ประมาณ400ก็เตรียมใจไว้เรียบร้อยแล้วทุกคนนะตอนนี้อยู่ที่สนามบินแล้วนะฮะก็เราจะบินกลับที่กรุงเทพถ้าใครอยากได้ประสบการณ์แปลกใหม่นะลองไปนอนที่จิวเฟิร์นนะกลางคืนเดินเล่นถ่ายรูปดีมากเพราะว่าไม่มีคนเลยแล้วก็แบบว่าตอนเช้าก็ไม่มีคนก็สามารถที่จะแบบไปถ่ายรูปเล่นได้นะฮะก็ใครชอบนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ Subscribe แล้วด้วยนะครับวันนี้ไปแล้วฮะและทั้งหมดนี้นะครับก็คือ6วัน5คืนที่ไต้หวันนะครับสำหรับผมนะครับถึงจะเคยมาเที่ยวไต้หวันหลายครั้งแล้วนะแต่พอได้มาแบบโรดทริปนะครับเรียกได้ว่าเป็นประสบการณ์ที่แปลกใหม่มากๆเพราะว่าเราได้ไปยังหลายๆจุดที่อาจจะเป็นสถานที่นอกเส้นทางนะและแน่นอนนะครับได้เห็นวิถีชีวิตความโลคอลการใช้ชีวิตของคนไต้หวันจริงๆว่าเป็นยังไงนะสำหรับใครนะครับที่ชอบวิดีโอแบบลองอิดิทแบบนี้ครับคอมเมนต์บอกเราได้นะครับว่าอยากให้ทำของทริปไหนอีกก็คอมเมนต์มาบอกกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กับเราด้วยนะครับวันนี้ไปแล้วครับ